ขอต้อนรับสู่วิชาดัตเตอร์บนะครับตอนที่3นะครับโดยผมนะครับอาจารย์เอินสุริยชัยนะครับจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้านครเหนือซึ่งในวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนบทที่3แล้วนะเนื้อหาหลักๆของเราเนี่ยจะเน้นไปเรื่องของฐานข้อมูลเชิงสัมพัทธ์หรือในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า relational data model นะครับแล้วก็ operation ต่างๆที่เกิดขึ้นกับของเขานะครับว่ามันสามารถมี relation มีการทํางานต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างนะครับ โอเคนะฮะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับจึงอ่ะเรียบร้อยนะครับก็อันนี้นะครับเป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธและการดำเนินการนะมานะครับบทที่3ามแล้วนะครับก็ใครยังไม่ได้ดูนะครับบทแรกๆก็สามารถไปดูได้ใน YouTube ช่องผมนะผมมาลงยูทูปให้อยู่แล้วนะครับบทหนึ่งสองสามเออบทหนึ่งสองผมเอาลงให้แล้วนะครับก็สามารถดูได้นะครับใครมีคำถามอะไรก็ติชมอะไรก็ฝากคอมเมนต์นะครับหรือว่าท่านที่กําลังดูอยู่นี้นะครับมาจาก ที่ไหนกันบ้างนะเรียนอยู่มหาลัยไหนนะครับหรือระดับชั้นไหนก็ฝากคอมเมนต์หน่อยผมได้รู้นะฮะว่าทุกท่านที่ดูเนี่ยไม่ใช่แค่เด็กจากเด็กมจพอนะเด็กที่อื่นด้วยนะครับตัวเองก็จะมีที่อื่นมาดูบ้างนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอ,อย้ําท้าวความจากบทที่แล้วนิดหนึ่งนะเพื่อบทที่แล้วเนี่ยเราก็อธิบายเรื่องนี้ไว้บ้างแล้วนะครับก็คือการเก็บข้อมูลของเราอะ่ะจะเก็บอยู่ในรูปของตารางนะครับคราวนี้เราก็มาดูว่าแต่ละเจเนอเรชันของการเก็บข้อมูลของเราอะ่ะนะฮะ มันมีแบบไหนบ้างมันก็มีตั้งแต่ first generation นะครับคือยุคเริ่มต้นเลยนะครับในยุคเริ่มต้นเนี่ยนะครับระบบคอมพิวเตอร์ก็ยังไม่ได้พัฒนามากนะครับหน่วยเก็บข้อมูลก็ค่อนข้างน้อยใช้อย่างจำกัดนะฮะแล้วก็จะใช้เป็นแบบ file system นะใช้แบบ file system นะครับการใช้ file system เนี่ยมันก็มีข้อดีก็คือต่ว่าเขียนง่ายนะครับใช้งานง่ายเลยนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับอาโอเคนะฮะคราวนี้ พอใช้เป็นไฟล์ซิสเ็มเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับระบบก็เออมันก็ยังมีปัญหาบางอย่างนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังอย่างเขาเลี้ยเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าการเก็บข้อมูลในระดับไฟล์เนี่ยมันค่อนข้างมีปัญหานะครับมันไม่ดูแลความถูกต้องใดๆเลยนะครับอันนี้ผมก็กล่าวไว้แล้วในช่วง EP1 หนึ่งนะฮะก็มาเจเนเรชันที่2นะครับเซคันอ่าเจเนเรชันนะครับก็จะเป็นแบบไฮเทคเข้ก็คือแบบเอ่อระดับชั้นแล้วก็แบบเน็ตเวิร์กดัตตามเดลนะครับก็พัฒนาขึ้นมานะครับ แต่มันก็มีข้อจํากัดถือว่าถ้าเกิดฐานข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยก็อาจจะมีความซับซ้อนยุ่งยากนะครับไม่สามารถที่จะจัดการได้อย่างดีพอก็เลยพัฒนาเป็นเจริญชั้นที่3ซึ่งเราก็ใช้ถึงทุกวันนี้นะครับก็เป็น relational data model ก็คือไอ้วันนี้แหละที่เราจะเรียนกันหลักการองอ่ายอาจารย์ให้คิดถึงว่าเวลาคุณเก็บข้อมูลเนี่ยคุณจะเก็บอยู่ในรูปแบบของตารางแต่ละตารางเนี่ยนะครับล้วก็จะเชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็ใช้การเก็บข้อมูลนะฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าน่าจะค่อนข้างสําคัญแหล,ละเรื่องของการออกแบบแหละนะครับคิดว่าน่าจะ เข้าสู่เรื่องการออกแบบจริงจังแล้วว่าเราควรทําไงบ้างนะฮะโอเค okay, นะครับในแบบที่3เนี่ยนะครับเราก็ใช้ถึงทุกวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีแบบที่ใหม่กว่านั้นด้วยนะครับคือแบบที่4คือ Gen4 นะครับก็คือเราเขียนโปรแกรมแบบ OOP เ่ะเราใช้ความสามารถของ OOP ก็คือเราจะเก็บถ่านของแบบ OOP แล้วก็ next generation นะครับก็จะเป็นพวกแบบ d a t a b าเบที่ไม่ได้มีสั t เจอมากนะครับหรืออันสั t เจอหรือก็แบบดัตต้าเบแบบที่เอ่อให้เข้ากับยุค Data สมัยใหม่นะครับอืมแต่ในที่นี้นะฮะเราจะเน้น relational data model ก่อนเพราะว่ามันต้องมีการออกแบบนะครับมันก็ต้องมีกฎอิการในการออกแบบว่าทำอย่างไรให้การออกแบบของเรานั้นสามารถเก็บข้อมูลได้ถูกต้องและมีประโยชน์สูงสุดนะครับอ่ะโอเคนะครับจำภาพนี้ได้อยู่ไหมนะครับเดี๋ยวขอญอาตทบทวนแล้วกันนะเอ่อ คำว่า relation เนี่ยคืออะไรในภาพมีคําว่า relation เนี่ยตรงเนี้ยคืออะไรฮะ relation คืออะไรฮะตารางครับถูกต้องนะถ้าเกิดเราเจอในเรื่องของวิชาร์ตเดสเบดเนี่ยคำว่า relation เนี่ยก็คือตารางนะครับแต่ละแถวเราเรียกว่าอะไรแต่ละแถวเราเรียกว่า tuple ลทูเปถูกต้องนะฮะแต่ละคอลัมน์เรียกว่า a t t r i b u t e ถูกต้องนะ a อ t r i b u t e ได้นะครับหรือหรือเทคนิคบุ๊กบางเล่มนะเขาจะเรียกว่า property นะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ส่วนอยากจะใช้ยมคำว่า att r i b u t e นะครับโอเคนะครับในตารางของเรานะฮะมันจะมีคีย์หลักนะครับชื่อว่าอะไรฮะคีย์หลักเขาเรียกว่า p r i m a r y k e y ถูกต้องนะครับพายเ a r y key ีย์พายเมเนี่ยห้ามอยู่สองอย่างจำได้ไหมห้ามอะไรบ้างห้ามซ้ำและอลไรห้ามเป็นค่าซ้ำแล้วก็ห้ามเป็นห้ามว่าง ถูกต้องนะห้ามเป็นค่าซ้ำและห้ามเป็นค่าว่างอันนี้คือ p r i m a r y key ของเรานะฮะโอเคห้ามซ้ำห้ามว่างนะฮะครานี้ในขอบเขตข้อมูลที่เราใส่ไปได้เนี่ยเขาเรียกว่าโดเมนนะไอ้ด้านบนเนี่ยเขาเรียกว่าโดเมนหมายความว่าเอสแล้วก็ชาร์ปเนี่ยคือสมมติตัวนี้เป็นชี์หลักแล้วกันนะเราบอกว่าเราจะใส่อะไรบ้างเราบอกเป็น S 12 3 4 5อันนี้คือจะมีฟอร์แมตของเขานะครับเราไม่สามารถที่จะใส่ฟอร์แมตอื่นได้นะครับน,นี่คือโดเมนของเขา ชื่อเนี่ยก็คือเป็นคำศัพท์ใส่อะไรก็ได้ส่วน status ก็คือเก็บได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้นนะดังนั้นโดเมนของเขาก็คือเฉพาะตัวเลขส่วน city เนี่ยก็คือว่าเป็นขอบเขตก็คือจังหวัดที่จะสามารถใส่ได้เออล้วก็บอกว่าจังหวัดที่สามารถใส่ได้นะครับใส่ได้อะไรได้บ้างเออนี่คือขอบเขตของเรานะฮะเอาล่ะนะักศึกษารู้คำศัพท์เรียบร้อยแล้วนะฮะมันจะมีคำศัพท์เพิ่มเติมนิดนึงนะฮะก็คือจำนวนแถวเนี่ยเขาเรียกว่า cardinality นะับตัวขวาสุดนะฮะ cardinality ส่วนจํานวนคอลัมน์เนี่ยเขาเรียกว่าดีกรีนะครับจำนวนคอลัมน,น์เนี่ยจำนวนคอลัมน์เนี่ยเรียกว่าดีกรีโอเคเนาะไปเรื่อยๆมาดูกฎกติการมารยาทที่หนึ่งนะครับก็คือว่าอ่ะอันนี้ก็เหมือนที่เล่าแล้วนะัาา้น data relational relational data model เนี่ยหรือภาษาไทยเรียกว่าฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เชิงสัมพันธ์เนี่ยนะครับมันจะเก็บอยู่ในรูปแบบของตาราง ดังนั้นต่อไปนี้เนี่ยทุกท่านเวลาจะเก็บข้อมูลเนี่ยเราต้องมีตารางก่อนเสมอนะครับเราต้องออกแบบเทเบิลหรือตารางนะครับอ่ะโอเคเขาบอกว่าชื่อตารางของเราเนี่ยมันมาจากชื่อของความสัมพันธ์หรือว่า relation จริงๆ relation ก็คือตารางนั่นแหละฮะแต่เวลาเขียนภาษาไทยมันจะงงๆนิดนึงนะ่เรียกว่าร l a t i ั n ภาษาอังกฤษทับไปเลยแล้วกันแล้วก็คอลัมน์นะฮะจะเรียกว่า a t t r i b u t e นะครับขอบเขตของข้อมูลคือโดเมนแล้วก็แถวของตารางนะครับเขาเรียกว่า t u p l e อ่าโอเคนะน่าจะได้ละ โอเคนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเปรียบเทียบกับเรื่องเ,อเรื่องของระบบไฟล์นะครับเราคงจําได้นะในบทที่1ก็คือว่าในข้อมูลของนักศึกษาหนึ่งคนเนี่ยข้อมูลหน,หนึ่งช่องเนี่ยในการเก็บเนี่ยเขาเรียกว่าฟิลข้อมูลนักศึกษาทั้งคนเนี่ยหนึ่งคนเลยเนี่ยเต็มเ็มเลยเนี่ยนะหนึ่งคนเขาจะเรียกว่าเรคคอร์ดแล้วพอเราเอาหลายๆคนรวมกันก็จะเป็นไฟล์เออเ็เป็นไฟล์นะครับอันนี้คือตัวอย่างตารางนะอ่ะนี่คือตัวอย่างตารางนะครับ อันนี้คุณควรจะรู้ว่าอย่างหนึ่งก็คือว่าตารางใน Data ตอร์บนะครับควรต้องมีคีย์หลักเสมอนะโอเคไหมตารางใน Data ตอร์บคุณควรต้องมีคีย์หลักเสมอนะครับเพราะว่ามันสามารถเอาไปใช้งานต่อได้ถ้าเกิดไม่มีคีย์หลักเนี่ยการใช้งานจะลำบากมากนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนำว่าตารางใน Data ตอร์เบเนี่ยควรมีคีย์หลักเสมอไม่ว่าตารางคุณจะใหญ่หรือเล็กแค่ไหนก็ตามควรจะต้องมีคีย์หลักพยายามหาสักตัวหนึ่งนะครับสร้า,างเป็นคีย์หลักนะฮะเอาล่ะถ้าเกิดว่าผมจะลองเปรียบเทียบนะครับ คำศัพท์ทั่วไปนะครับในเชืงและก็ในเรื่องของ data structure แล้วก็ในเรื่องของ, data ง,ง database ด้วยนะครับเราก็จะได้คําศัพท์หน้าตาประมาณนี้ถ้าคําว่าตารางเนี่ยในเรื่อง database เนี่ยใช้คำว่า relation ในเรื่องของไฟล์ไอเรื่องของ data structure ใช้คำว่าไฟล์ column ก็คือ attribute นะครับหรือไม่ก็ก็คือ field นั่นแหละส่วน row คือข้อมูลของตสารหนึ่งคนเนี่ยนะครับมันก็คือ1 tuple แล้วก็1 record พอเห็นความสัมพันธ์ไหมฮะอันนี้เราก็จะได้พอรู้ชื่อแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือสิ่งเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าพอมันอยู่คนละเรื่องเนี่ยเราจะใช้ชื่อเรียกต่างกันแค่นั้นเองนะครับเพื่อให้สัมพันธ์กับเรื่องที่เรากาลังศึกษาอยู่นั้นนันนะฮะโอเคคราวนี้ relational data model คืออะไรนะ relational เนี่ยก็คือจริงๆคาว่า relate เนี่ยมันแปลว่าสัมพันธ์กันนะครับเขาเลยตั้งชื่อโมเดลแบบนี้แปลว่าเวลาเราเก็บข้อมูลเนี่ยนะครับเราจะเก็บข้อมูลให้แต่ละตารางเนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์กันก็ได้นะครัััับอาาจจะมมมีควสพนนธ์กก็ได ตัวอย่างเช่นอาจารย์มีตารางด้านบนแล้วก็อาจารย์ตามีตารางด้านล่างนะตารางด้านบนกับตารางด้านล่างนะครับตารางด้านบนเนี่ยชื่อว่าตาราง b r ANCH นะครับก็คือสาขาตารางด้านล่างคือ STAFF นะครับก็คือพนักงานนะครับเอางี้ดย common sense ก่อนนะคุณว่าพนักงานกับสาขานี่มีความสัมพันธ์กันไหมพนักงานกับสาขามีความสัมพันธ์กันไหมมีอย่างกรณีอะไรบ้าง คนนี iser, ้ท <tacos> <you> ํางานอยู <developed> <kil enh asm> ่สาขาไหนถูกต้องนะพนักงานคนนี้ทํางานอยู่สาขาปกติเียพนักงานทํางานอยู่สาขาเดียวปะเอาโดยทั่วๆไปก่อนโดยคอมมานเซนต์ก่อนไม่ครับก็เออเอานี้โดยความเอาโดยความง่ายก่อนเดี๋ยวอาจารย์กำหนดก่อนกันว่าสมมติพนักงานคนนี้ทํางานแค่สาขาเดียวนะครับแล้วก็แต่สาขาหนึ่งเนี่ยมีพนักงานได้กี่คนอาจจะหลายคนใช่ปะเออสาขาหนึ่งอาจจะมีพนักงานได้หลายคนนะแต่พนักงานคนนี้ทำงานอยู่สาขานี้นะครับอ่ะสมมติแล้วกันอ่ะนี้ดูก่อนนะ ด้านบนนะฮะมันก็จะมีบานช์นัมเบอร์สตรีทซิตี้แล้วก็พาสโ o d e นะฮะถ้าเป็นคุณคุณจะให้ใครเป็นคีย์หลักถ้าเป็นคุณ,ค,ณคุณจะให้ใครเป็นคีย์หลักลองเลือกมาสักตัวหนึ่งด้านบนเนะี่ยตารางบนคุณให้ใครเป็นคีย์หลักไอเบรชโน่บานช์นัมเบอร์อ่าโอเคได้ครับเพราะว่าตัวนี้มันก็บรออิการคุณเลือกคีย์หลักคุณเลือกไงเออมีตั้งหลายคอลัมน์ทำไมคุณเลือกคอลัมน์นี้ เพราะว่าเบรชโนเนี่ยเป็นไอเ้นตรงเนี้ยเลขมันจะไม่ซ้ํากันนะถูกต้องนะอย่างน้อยคุณก็พยายามหาตัวที่ไม่ซ้ํากันแล้วก็ไม่เป็นข่าว่างนะครับครับผมจริงๆริสตรีทมันก็พอใช้ได้แหละเพียงแต่ว่ามันก็ไม่เหมาะนะครับซิตี้ก็อาจจะไม่เหมาะซิตี้ไม่เหมาะอยู่แล้วนะพอซ้ํา,ากันแน่ๆ<า>ใช่ดังนั้นเนี่ยเราสร้างบร a นช์นัมเบอร์ขึ้นมาเลยในการที่จะหาเป็นคีย์หลักถูกต้องปะก็ทําให้เรารู้ว่าเออตรงเนี้ยสามารถใช้เป็นคีย์หลักได้อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะสตาร์ทอ่ะใช้เป็นคีย์หลัก สตาร์ทโนะสตาร์ทนัมเบอร์ถูกต้องนะเออเอ็นโอน่นะครับสตาร์ทโนก็คือสตาร์ทนัมเบอร์ของเราเนี่ยนะครับเป็นคีย์หลักนะครับเราใช้ชื่อได้ไหมไม่ได้ไม่ควรใช้นะครับเออไม่ควรใช้เพราะว่าอาจจะมีพนักงานที่ชื่อซ้ํากันนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเหมาะด้วยนะครับเออโดยปกติเนี่ยไอ้พวกไอ้พวกที่เป็นคีย์หลักคุณจะสังเกตง่ายๆอะ่ะมันจะเป็นพวกเชิงตัวเลขนะครับหรือว่ามีโค้ดภาษาอังกฤษแล้วก็ประกอบด้วยตัวเลขพวกเนี้ยเขาจะยอมใช้แบบนี้เพราะง่ายนะครับ ถ้าเกิดเป็นชื่อเนี่ยเป็นตัวอักษรภาษาไทยเนี่ยมันก็จะยากนะครับในการสื่อสารต่างๆก็ยากด้วยในการเขียนระบบต่างๆก็ยากการเอาไปใช้ต่อก,ก็ยากนะครับด้านคีย์หลักก็จะใช้เป็นพวกโค้ดภาษาอังกฤษแล้วก็ตามด้วยตัวเลขหรือตัวเลขอย่างเดียวก็ได้นะครับก็แล้วแต่สะดวกเลยอย่างนักศึษาก็มีคีย์หลักเป็นรหัสน,นักศึกษาถูกต้องปะซึ่งก็ตัวเลขอย่างเดียวเพียวๆก็มีเหมือนกันนะครับโอเคนะครับก็ตามนี้นะครับก็เราก็จะมี2ตารางแล้วแต่2ตารางเนี้ยมันมีการเชื่อมโยงกันเออนะสองตารางนี้มีการเชื่อมโยงกันนักศึกษาสังเกตเห็นว่า สาขากับพนักงานเนี่ยเชื่อมกันคุณมีสองชอยให้เลือกนะหนึ่งก็คือว่าคุณก็ทำการเอารหัสาสาขาเนี่ยมาต่อท้ายพนักงานอันนี้คือแบบแรกแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือว่าเอาราหัสพนักงานไปต่อท้ายสาขาคุณเลือกเอาว่าคุณจะเอาแบบไหนเอาไงเอาราหัสสาขาไปต่อท้ายตารางสตาร์บั๊ มีเหตุผลไหมฮะก็มีคะว่ามาเพราะว่าสตาฟหนึ่งคนเนี่ยมันจะสตาฟหนึ่งคนเนี่ยมเนี่ยยังไงมันมีแผานาไปของตัวเองครับอืมถูกต้องเอ,อ่อที่คุณกล่าวมาก็ถูกแล้วนะครับก็คือว่าเออถ้าพูดง่ายๆเนี่ยสตาฟคนนี้เราจะรู้แน่แว่าเขาอยู่สาขาอะไรถูกต้องปะแล้วก็เอาสหขสสาขาเขาออมาต่อท้ายได้เลยแต่ถ้าเกิดเราทําผิดเดี๋ยวเวลาเราชิตจริงอะ่ะเวลานัึกษาไปออกแบบอะ่ะเดี๋ยวเออคุณออกแบบตารางเนี่ยถ้าเกิดคุณออกแบบผิดคุณก็รู้ว่าผิดนะฮะ ถ้าเกิดว่าคุณเอารหัสสตาฟไปต่อท้ายสาขาคุณว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดผมทาผิดอะผมเอารหัสสตาฟไต่อท้ายสาขาคุณว่าเกิดอะไรขึ้นความหมายมันก็คือว่าสาขาหนึ่งสาขานะนะั้นอะมันมีพนักงานหน่คนอะใช่แต่ในความจริงเรามีสาขาหนึ่งพนักงานกี่คน,นะฮะน่าจะหลายคนถูกปะเออดันเนี้ยเราไม่สามารถจะใส่ข้อมูลให้ครบได้หรือเกิดคุณอยากใส่ข้อมูลให้ครบคุณก็ต้องเพิ่มคอลัมน์ของพนักงานไปเรื่อยๆซึ่งมันผิดหลักอยู่แล้วนะครับ ดังนั้นเนี่ยคือเดี๋ยวผมให้หลักง่ายๆก่อนนะอันนี้ก็เป็นหลักในการสังเกตง,ง่ายๆคือว่าเวลาคุณทํางานดัตเตอรเบดอ่ะคุณสามารถเพิ่มจํานวนแถวกี่แถวก็ได้คุณเพิ่มไปเลยฮนะคุณมีข้อมูลกี่แถวคุณใส่ไปเลยฮะไม่ต้องไม่มีปัญหาใดๆนะคุณใส่เพิ่ใส่มากใส่น้อยไม่อะไรใส่ไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องทำดัต t ตอรเบแล้วคุณต้องอยู่ดีๆต้องมาเพิ่มคอลัมน์เพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้ไม่ใช่สิ่งปกติแล้วนะฮะ คือในการเพิ่มคอลัมน์ถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ในภาวะปกติคือเพิ่มคอลัมน์เพราะเพิ่ม Data ขึ้นมาใหม่อันนี้มันก็อาจจะแปลกๆนิดนึงนะดังนั้นเนี่ยทุกครั้งที่มีการเพิ่มคอลัมน์คุณควรระวังมากๆเพราะว่าการเพิ่มคอลัมน์เนี่ยมันคือการเปลี่ยนโครงสร้างตารางนักศึกษาคงคงได้ทาเอ c c e ซลมาแล้วถูกต้องป่ะก่อนที่คุณจะใส่ Data ได้คุณต้องสร้างอะไรก่อนก่อนใส่ Data ได้คุณต้องสร้างอะไรก่อนนี่ของข้อมูลครับ เทเบิลใช่ดังนั้นเนี่ยคุณต้องกำหนดเทเบิลมาให้เรียบร้อยก่อนถูกต้องปะว่าเทเบิลนี้จะมีคอลัมน์อะไรบ้างจริงปะเหมือนที่คุณทํางานส่งอาจารย์มาคราวนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีเทเบิลเรียบร้อยแล้วอะ่ะแล้วอยู่ดีๆคุณไปเพิ่มคอลัมน์อย่างเงี้ยก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าข้อมูลทุกข,ข้อมูลเนี่ยมันก็โครงสร้างมันเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยต้องระวังนะอ่ะโอเคนะดังนั้นนหลยว่าคุณต้องออกแบบฐานข้อมูลดีๆก่อนนะก็โดยโดยข้อควรระวังนะการเพิ่มคอลัมน์เนี่ยควรต้องระวังออยย่่่่าาาางงิินะคบเเเววลลุณกก็ข้ม้มนะูแตถด การเพิ่มแถวคุณทําไปเลยฮะไม่มีปัญหาใดๆเพราะเป็นการใส่ข้อมูล Data ใหม่ลงไปในฐานข้อมูลอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาใดๆนะฮะทำได้โอเคคราวนี้มาดูชนิดของความสัมพันธ์นะครับเออคุณสมบัติของความสัมพันธ์ว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้างอ่ะค่อยดูไปเรื่อยๆนะครับเขาบอกว่าลำดับของแถวและคอลัมน์เนี่ยไม่ทําให้ข้อมูลเปลี่ยนไปหมายความว่าคุณจะเรียงข้อมูลอย่างไรก็ได้นะครับแถวเรียงไงก็ได้มากไปน้อยน้อยไปมากหรือสลับกันได้หมดเลยนะครับ และคอลัมน์ก็เช่นเดียวกันคุณสลับยังไงก็ได้ถือว่าเป็น Data ชุดเดียวกันอ่าทั้ง2ซ้ายเนี่ยซ้ายและขวาเนี่ยเป็น Data ชุดเดียวกันนะแล้วเขาบอกว่าจะไม่มี2แถวที่ซ้ากันก็แปลว่าข้อมูลของเรานั้นเพียงจะอยู่เพียงแค่ที่เดียวแถวเดียวเท่านั้นไม่สามารถที่เอาพนักง,งานคนเดียวอยู่มากกว่า1แถวได้นะครับอย่างเช่นนายเอยู่ในแถว1แล้วก็นายเอไปอยู่แถว3ด้วยอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับ แล้วก็อิทธิบูรณ์ทุกตัวเป็นอะตอมิกเท่านั้นนะครับอะตอมิกเนี่ยหมายความว่าไม่สามารถแบ่งแยกได้นะครับอะตอมิกคือไม่สามารถแบ่งแยกได้ก็แปลว่าอิท r ิบ u รณ์ทุกตัวของเรานะฮะจะมีข้อมูลเพียงแค่ค่าเดียวเท่านั้นอันนี้จดไปน,ดนิดนึงนะครับอิทธิบูรตัวอิทธิ์ทุกตัวของเรานะมีความเป็น At omic. At omic อะตอมิกอะตอมิกหมายความว่ามีได้เพียงแค่ค่าเดียวเท่านั้นนะครับดีกีของความสัมพันธ์คือจำนวนอิทธิบ์ที่มีอันนี้เรารู้อยู่แล้วเอาผ่านไปแล้วกันนะครับอ่ะโอเคหน้านี้มีใครสงสัยอะไรไหม คราวนี้มาดูคีย์นะครับคำว่าคีย์เราเคยได้ยินคอกว่าคีย์อะไรบ้างคือเรียกว่าคีย์อะไรบ้างพันแมรี่คีอ่า primary key มีเคยได้ยินคีย์อื่นอีกไหม foreign key foreign key นี่อันนี้เคยเรียนมาก่อนปะเคยครับอ่าโอเคไหนๆเคยก็ดีละช่วยผมตอบหน่อยแล้วกันนะถือว่าเป็นเหยื่อของผมแล้วกันเอ่อ primary key ทำหน้าที่อะไร primary key primary key เป็นคีหลักฮะส่วน foreign ก็เป็นคีย์รองไม่ใช่ไม่ถูกทั้ทีเดียวนะครับเอาคีย์หลักก่อนนะฮะ คี์หลักเนี่ยนะครับทำหน้าที่คือกําหนดความเป็นเอกลักษณ์ของข้อมูลในแถวแนั้นนั้นเขาจะถามความเอกลักษณ์คืออะไรพูดง่ายคือว่าคี์หลักเนี่ยมันทําหน้าที่เป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งแถวคุณเข้าใจคำว่าตัวแทนไหมเออคุณสมัยก่อนตอนเด็กๆคุณเคยเรียนลูกเสือปะเคยปะเคยเลยนลูกเสือปะเคยครับเออช่วยตอบไปดินะลูกเสือเนี่ยนาลีเนี่ยอาจจะเคยอยู่แล้วเออเว,วเวลาแล้วเวลาคุณเรียนลูกเสือเนี่ยคุณสังเกตไหมว่าคุณจะมีหัวหน้าหมู่ เคยสังเกตอลเออเคยสังเกตป่ะแล้วคราวนี้เวลาอาจารย์เขาจะแจกออไม้พองสักอย่างเนี่ยเขาเชิญทุกคนไปไหมไม่ครับเขาเชิญใครไปอย่างเดียวพอหัวหน้าเออแล้ว<ม>หัวหน้าก็ไปเอ,ไเอาไม้พองมาแล้วก็มาแจกพวกคุณถูกต้องป่ะเออถูกอะเออ,เอ,อดังนั้นเนี่ยหลักการง่ายๆคือว่าข้อมูลของเราอะเรามีหลายๆคอลัมน์อะไอคอลัมน์พวกนี้ก็เหมือนเป็นลูกหมูของเราแล้วก็จะมีคีย์ก็คือ p r i m ิ r ีเป็นหัวหน้าหมูต่อจากนี้ไม่ว่าคุณจะเอาความสัมพันธ์ใดๆไปเนี่ยคุณไม่ต้องเอาลูกน้องไปนะคุณเอาแค่หัวหน้าหมูไปใช้พอโอเค เขาจะไอเดียป่ะนะดังนั้นเนี่ยคุณใช้หัวหน้าหมู่จบแล้วนะครับไม่ต้องไปทําอย่างอื่นเลยคือดังนั้นเนี่ยคีย์เนี่ยคือสร้างความเป็นรักของข้อมูลในแถวนั้นๆนะครับคือทาสามารถทําข้อมูลทําข้อมูลได้เร็วด้วยแล้วก็สามารถแยกแยะได้ด้วยว่าเอ้ยคนเนี้ยมาจากหมู่ไหนเออหมู่ีหัวหน้าหมู่ก็รู้แล้วว่าคุณหัวหน้าหมู่ไหนก็จบแล้วนะครับก็คือก็สามารถที่คีย์หลักเนี่ยสามารถแยกได้ว่ามันคือข้อมูลของใครนะครับสามารถแยกความแตกต่างได้เพราะคีย์หลักของเราก็ต้องมีคุณสมบัติ2ออย่างหลักๆเลยก็คือ1คือไไมม่่ซ้เป็นค่าาว่งนันเองนะฮะ คราวนี้มาดูอันแรกคราวนี้ผมผมจะเล่าเรื่องคีย์หลักก่อนนะส่วน For ์เรนทีที่คุณบอกมาเมื่อกี้อาจจะมีข้อมูลผิดนิดนึงเดี๋ยวผมเล่าให้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่ามันผิดตรงไหนนะครับเอามาดูคีย์หลักของเรานะคีย์ที่ใช้ในการอ้างถึง Entity ในฐานข้อมูลนะครับคำถามคือว่าแล้วเราควรเลือกใครมาเป็นคีย์หลักดีดังนั้นเนี่ยหลักการของเราก็คือว่าเราควรเลือกเลกคอร์ดใดๆก็ตามที่ไม่มีโอกาสซ้ำกันเอาพูดัตว์ไทยง่ายๆดีกว่า เลือกใครก็ได้ที่คิดว่าไม่ซ้ํากันโอเคปะนะอย่างน้อยคือต้องไม่ซ้ํากันก่อนนอกจากไม่ซ้ำแล้วมีค่าอีกมีอีกอย่างหนึ่งนะนอกจากไม่ซ้ําก็คือต้องยังไงด้วยนะไม่ว่างถูกต้องไม,ไม่เป็นค่าว่างนะครับสองอย่างหลักๆเลยนะคือไม่ซ้ําไม่เป็นค่าว่างคุณเป็นคี์หลักได้นะครับัน้นคี์หลักนี้ก็คือทําให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว คุณจะสังเกตเห็นว่าเวลาที่คุณไปติดต่อ,อก,กับทางมหาวิทยาลัยเนี่ยครับเขาก็จะให้คุณกรอกรหัสข้อมูลไอ้รหัสนักศึกษาไปเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไปคีย์ลงในระบบว่าอ๋อคุณคือใครคุณทําอะไรคุณยื่นค้บร้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ง่ายขึ้นนะฮะตัวอย่างนะครับเราก็จะพยายามใช้พวกเอ่อรหัสต่างๆที่เขามีอยู่แล้วเช่นรหัสประชาชนนะครับชื่อนามสกุลก็ว่าไปแต่เราจะคือข้อมูลเขาจะมีหลายอย่างแต่เราพยายามเลือกสิ่งที่เขาไม่ซ้ำแน่ๆคือรหัสบัตรประชาชนเอาล่ะพวกคุณต้องช่วยผมคิดแล้วนะฮะ สมมติถ้าคุณจะเปิดร้านขายอะไรดีวะคุณคุณคุณอยากคุณคุณกินอะไรช่วงนี้คุณขายอะไรดีขายชานมไข่มุกไหมเอาไหมเราถติเราจะเปิดร้านชานมไข่มุกนะครับแล้วเราต้องมีระบบเมมเบอร์เออเอาละเราอยากเปิดร้านชานมไข่มุกเราอยากมีระบบเมมเบอร์คำถามคือว่าไอ้ข้อมูลลูกค้าคุณเนี่ยที่มึงที่มาซื้อร้านคุณเนี่ยคุณอยากเก็บอะไรเป็นคีย์หลักบ้างอะออกไอเดียมาหนึ่งอย่าง ท้ามซ้ำกันมาว่ามารหัสรหัสลูกค้าครับรหัสล,ลูกค้าอ่ะอ่ะได้อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันมีอะไรอีกชื่อชื่อเบอร์โทรชื่อเบอร์โทรเหมาะไหมเอาจริงๆหรือเอาแค่เบอร์โทรอย่างเดียวที่อยู่ในการจัดส่งครับอ่ะถ้าเกิดว่าเออเขาอยู่กาแฟน่ะแล้วอยู่บ้านเดียวกันเนี้ยแล้วเขาสั่งคนออ,อเดอร์แล้วคุณจะแยกได้ไงว่าคือใครถูกปะ สมมติคุณอยู่ภาคเดียวกันเนี่ยคุณอยู่คุณอยู่วทออเงี้ยแล้วคือบอกให้ไปส่งวทออที่เดียวเลยเนี่ยมจพเอองี้ยเขาก็แยังไม่ออกคือใครแล้วนั้นเนี่ยที่อยู่อาจจะก็แ้าน้ถามคือความเหมาะในการไปใช้คุณคิดว่าเหมาะไหมคุณคิดว่าแบบใช้ที่อยู่ในการเซิร์ชหาข้อมูลคิดว่าสะดวกปะ ไม่ค่อยสะดวกครับเ<ช>พราะว่าถ้าเกิดอยู่ที่เดียวกันมันมันจะเยอะใช่แล้วก็อย่างเวลาคุณกว่าคุณ,คคณจะหาข้อมูลได้คุณพิมพ์เยอะมากอ่ะกว่าจะรู้ว่าเออคือใครอ่ะดันที่อยู่ขนาดว่ามันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ตอนแรกคุณบอกเลยนะคือบอกเอ่อตอนแรกใครบอกรหัสรหัสลูกค้าอ่ะพ,พอพอทนได้อ่ะพอได้เดี๋ยวเขาได้ฟังนะรหัสลูกค้าได้อยู่นะครับแล้วก็เบอร์โทรเบอร์โทรได้แน่นะครับเบอร์โทรง่ายคุณว่าเบอร์โทรง่ายไหมเอาจริงๆง่าย ง่ายเนาะเพราะว่าแค่พิมพ์คีย์แค่เบอร์ไปก็รู้แล้วอ่ะเหมือนเหมือนเวลาเราไปใช้งานอะไรบางอย่างแล้วแบบต้องบอกเลขสมาชิกอ่ะจำไม่ได้แน่ๆอยู่แล้วนะครับเราเลือกเบอร์โทรดีกว่าแล้วก็คีย์เบอร์โทรลงไปในระบบก็รู้แล้วว่าเออลูกค้าคือใครถูกปะเออเอ้ยเอางี้นอกจากเบอร์โทรแล้วมีอะไรอีกเอาเอาาคิดคิดมาก่อนก็ได้ง่ายง่ายาย,ยากไม่เป็นไรเอามาก่อนมีอะไรกีนจํานวนการซื้อครับคีย์หลักเนี่ยนะไม่ผมไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่าผมเจ้าเอาคีย์หลกักเอาคีาคคาย์หลักคีย์หลักอย่างเดียวเอายัง เอาเอาคีย์หลักก่อนนะเอาเฉพาะคีย์หลักเอาคีย์หลักของคนก่อนว่าคนทั่วทั่วไปเนี่ยคนลูกค้าเราเนี่ยควรเอาอะไรของเขามาเป็นคีย์หลักบ้างเอออันนี้เพื่อนแนะนําว่าเป็นอรหัสลูกค้าครับรหัสลูกค้ารหัสเออแล้วก็เบอร์โทรมีอื่นอีกไหมคนคนเราคนทั่วไปมีนีที่ไม่ซ้ํากันแน่เลยมีอีกลายนิ้วมือครับโอ้เออเออก็ได้นะแต่มันยากไปนะต้องมีเครื่องนะถามถามว่าได้ไหมได้ได้ได้แต่ยากเกินนะเออรหัสประชาชนได้ไหมได้เออมีอะไรอีกอ่ะ เราแบบชวนแล้วม่เหล็กอีเมลได้ป่ะครับอีเมลได้เพราะอ e ีเมลไม่ซ้ำกันแน่ๆอ่ะม่เหล็กนะคราชวนาหารหัสเอทีเอ็มครับเฮ้ยเดี๋ยว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 เอทีเอ็มอาจจะไม่ได้นะครับาหารหัสเอทีเอ็มอาจจะไม่ได้นะครับฟีดบุ๊ก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 ตั้งชื่อซ้ำกันได้นะเออแต่ถ้าเกิดเอาเปลารหัสไอเดียของเฟซบุ๊กน่าจะน่าจะพอได้อ่ะโอเคหลากหลายไอเดียแล้วเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเราค่อยๆมาขมวดปมกันก็คือว่าหลักการคือว่าเราเลือกก่อนว่าแต่ละคนเนี่ยต้องงงมมีีสสิ่่่่่ทไซ้ากกัันนนแนๆอยึง นะเอ่อถ้าเป็นคนทั่วไปที่ไม่ซ้ำกันแน่ๆเลยก็จะมอีอ้ที่คุณบอกดีฟายมาตั้งแต่แรกก็คือมีรหัสลูกค้าอ่าพอได้เบอร์โทรศัพท์ได้อีเมลได้รหัสประชาชนได้นะครับมีอะไรพราะวะไอีไลน์ได้ไหมได้ครับเออนะเพราะว่าแต่ละคนไอีไลน์ก็จะไม่เหมือนกันอ่ะผมเอาแค่นี้ดีกว่าแล้วเราแล้วเรามาช่วยกันเลือกดีกว่าเราจะเอาใครมีคีย์หลักโอเคปะ่ะเอาผมเอาผม,าผ,ม,ผ,มผมนิยามก่อนนะรหัสลูกค้าโอเคนะเดี๋ยวเอาเท่าที่เท่าท,ท,ที่ใช้ได้นะ เบอร์โทรศัพท์รหัสประชาชนอีเมลไดีไลน์ห้าอย่างถ้าคุณต้องเลือกสักอย่างหนึ่งคุณเลือกอะไรจากห้าอย่างนี้เอาเลือกมาออกไอเดียมาเลือกเบอร์ครับเลือกเบอร์เอเบอร์ครับเบอร์ชัวสุดครับเพราะว่าลูกค้าจําเบอร์ได้เออเบอร์ชรัวสุดอ่ะผมเล่าให้ฟังคือน,นี้โดยหลักการของดัตเต้าเบสนะครับมันสามารถใช้ได้ทุกตัวในห้านี้นะครับคุณจะใช้อะไรก็ได้เพราะเรารู้อยู่แล้วในห้าตัวนี้ไม่ซ้ํากันแน่นอนนะฮะใช้ได้นะครับ แต่ในทางปฏิบัติจริงเวลาคุณออกแบบจริงๆอ่ะคุณต้องคิดถึงยูเซอร์ด้วยว่าคิดถึงการทํางานใช้จริงอ่ะเฮ้ยถ้าเกิดว่ายูเซอร์ต้องใช้ระบบลูกค้าเราอ่ะอะไรที่เขาจําได้บ้างแล้วมันไม่เขาเรียกว่าไม่ละเมิดความปลอดภัยทางด้านข้อมูลเขาเกินไปอ่านะครับดังนั้นเนี่ยทําคําถาม,ถามอันนึงเลยที่คือว่ารหัสลูกค้าถ้าเป็นผมผมอาจจะไม่ใช้เพราะว่าถ้าเกิดคุณไปซื้อของอ่ะแล้ว,แล,วแล้วเขาที่ร้านถามว่ารหัสลูกค้าคุณคืออะไรคุณรู้สึกไง ที่แบบจำไม่ได้อะไรวะเนี่ยเออเขาคบดว่าเาอาภาษาไม่ถูกพลาดมันคุณคิดไดใจชี้ใครจะจําได้วะอถูกปะมันก็ไวรุ่นก็ก้าตั้งรหัสเองได้ตั้งได้ครับแต่คุณจะจําได้ไหมล่ะถูกปะก็คุณชีวิตคุณนี้ก็จะมีรหัสเยอะแยะมากมายดังนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าเอาเป็นเบอร์โทรง่ายสุดโอเคปะ่ะเออเบอร์โทรง่ายสุดเพราะว่าเราจําเบอร์โทรคิดว่าน่าจะได้นะคุณจำเบอร์ตัวเองได้ไหมมันควรจะจําได้นะถูกปะเอเอมันก็พอจาได้ อีเมลถามว่าอ e ีเมลสะดวกไหม e อีเมลอ่ะมันพอใช้งานได้แต่ถ้าเกิดว่าเวลาคุณไปหน้าร้านอะ่ะแล้วคุณต้องค e ีย์อีเมลเพื่อระบบสมาชิกผมว่ามันเหนื่อยมากเลยถ้าเกิดเบอร์โทรเนี่ยมันพอมันพออนุโลมในการกดได้พอไหวนะผมว่าเบอร์โทรพอพอเวิร์กพอเวิร์กอยู่นะครับค้าถามไอดีไลน์เวิร์กไหมเออหรือไอดีไลน์และเวิร์กไหมมันเป็นข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปไลน์ <Line S 2> ไม่เชิงนะเพราะว่าคืออมันจะมีปัญหาว่าบางคนอะ่ะมีไลน์ใช้แต่ไม่เคยตั้งไอดีคุณเคยเป็นป่ะนึกออกไหม คือค,คือลายอ่ะเราสามารถใช้ได้นะแต่เราไม่มีไอดีก็ได้เออมันก็มีเหมือนกันนะมันก็มีเคนี้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยมันมีโอกาสเป็นข้าวว่างได้ก็เลยไม่เหมาะ,ะประชาชนก็คิดว่าไม่เหมาะเหมือนกันเพราะว่าผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่อาจจะจารหัสประชาชนตัวเองไม่ค่อยได้หรือคุณจําได้จำได,ได้ครับได้ครับได้ครับเอางั้นผมขอโทษครับจำได้โอเคแล้วครับเ้ยแต่เ้ยแต่ถ้าเกิดเทียบกับเบอร์โทรไหนง่ายกว่าเออวมต้องเทียบละ ในเมื่อคุณจำได้ต้องมาเติมเบอสมัครเกมันคร,รับหลักกับสิบหลักไงอาจารย์เบอร์มันสิบหลักอ๋อผมดูแล้วพวกคุณเติมเงินเกมแส,สีท่าใช่ปะ่ะเอออย่างนี้ดังนั้นเราใช้เบอร์โทรดีกว่านะใช้เบอร์โทรสรุปก็คือว่าเราใช้เบอร์โทรเป็นคีย์หลักโอเคไหมคุณเข้าใจเดียวผมไหมที่ผมสอนพวกคุณไปไหมายความว่าเราต้องเลือกตัวที่คิดว่าง่ายที่สุดแล้วก็เหมาะสมที่สุดนะครับอ่ะโอเคนี่คือเคสแรกเอออย่างหนึ่งที่อาจารย์ลืมบอกไปก็คือว่าเวลาคุณตั้งคีย์หลักนะคุณพยายามเลือกสิ่งทีี่่เ้ามอยูแลว เข้าใจไหมอย่าพยายามดีฟายใหม่ขึ้นมาดีฟายใหม่ยว่าสร้างใหม่ขึ้นมานะครับหรือว่ากําหนดใหม่ขึ้นมาพยายามเลือกสินค้ามีอยู่แล้วจะดีที่สุดค,คําถาาคพอทธไหมฮะรเขาจะได้จำได้ง่ายๆครับหนึ่งคืออาจจะไม่แย่วช่นะครับย่หนึ่งคือ,หน,คอหนึ่งคือไม่ซ้ําแน่ๆนะครับยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติผมจะขายของในระบบร้านขายของเนี่ยผมมีขนมต่างๆมากมายเลยแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นร้านขายของคุณคุณ,ณคิดว่าจะเอาอะไรมีคีย์หลักดี ร้านขายของอ่ะคุณคิดว่าใครเป็น key หลักดีน่าจะเบอร์โทรครับไปเซเว่นจอก็จะเบอร์โทรเอาเอาสมมติเอากันผมเอาใหม่ดีกว่าเอาเอาเป็นเอาเป็นเออสินค้าก็ได้ถ้าเกิดผมจะมีการเก็บข้อมูลสินค้าเนี่ยคุณคิดว่าสินค้าของผมอ่ะผมควรจะใช้อะไรมี key หลักดีราคาสินค้าราคาครับ เลขบาร์โค้ดครับเ,เบรียกโค้ด o d าคำถามคือราคาได้ไหมเอาราคาก่อนเห็นมีตอบราคาม,ม,มครับราคาเป็นคีย์หลักได้ไหมได้ครับราคาจะคำนวาสซ้ครับโอ้โหถ้าราคาเนี่ยคุณไปซื้อ <สำ S 2> น,น้ําขวดเนี่ยก็ไม่ได้แล้วล่ะขวดเจ็ดบาทเท่ากันหมดเนี่ยตายแล้วแน่เลยนะขนมถุงยี่สิบาทที่ตายแน่เอ่อรหัสอะไรนะคลิปกินบอกมา b a r c คด e ปะ barcode เออมันมีสองช้อยคุณเลือกหนึ่งเลยนะาร์โค้ดของสินค้านั้นสองคุณกําหนดรหัสสินค้าขึ้นมาเองถ้าคุณต้องเลือกคุณจะเลือกใช้ใคร ประกาศรสสินค้ากำหนดมาค่ะโบดง่ายกว่าและรหัสสินค้าคุณต้องกำหนดเองนะแต่บาร์โคดเขามีอยู่แล้วคุณเลือกใครบาร์โค้ดกว์โค้ดเลือกบาร์โคนนะฮะพยายามพยายามเลือกสิ่งที่เขามีอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันจะได้แน่นอนเลยว่าไม่ซ้ากันแน่บาร์โคดไม่มีรหัสระบบของมันอยู่แล้วนะมันจะไม่ซ้าแน่แน่คำถามคือทำไมไม่ใช้รหัสสินค้าสร้างขึ้นมาเองนะมันมีเหตุผลคือฮะ คือบางครั้งเนี่ยรหัสสินค้าเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเองเนื่องจากสินค้าเราเยอะมากอะ่ะมีเป็นหมื่นชิ้นอะ่ะเราก็คีคีลงไปในระบบเฮ้ยวันดีคือดีคุณจะจําได้ไหมว่าไอ้ไอสินค้าตัวนี้เข้ามาแล้วเนี่ยเราคีแล้วหรือยังเพราะว่ารหัสทุกอย่างเนี่ยเรากําหนดเองใหม่หมดเราก็กาหนดกาหนดกาหนดไปเรื่อยๆเ,เราเลยถึงไม่แน่ใจจริงๆว่าไอ้กาหนดไอ้เรื่องกำหนดเนี่ยเราทําได้ซ้ําหรือไม่ซ้ํากันไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้สิ่งที่เขามีอยู่แล้วแน่ๆเช่นถ้าเกิดสินค้าก็คือบาร์โคดอันนี้ไม่ซ้ําแน่ๆนะครับถ้านนเ่โคดัังนน้เนี่ย ดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณต้องเลือกคีย์หลักเนี่ยคุณพยายามเลือกสิ่งที่เขามีอยู่แล้วก่อนเข้าใจปะนะเว้นแต่ไม่มีจริงๆนะหรือว่าต้องการความสะดวกจริงๆคุณถึงสร้างขึ้นมาใหม่คุณเข้าใจไหมนะครับอย่างเช่นในกรณีที่ว่าสมมุติคุณเป็นพนักงานอ่ะอน,นี่เอางี้ในกรณีที่คุณเข้าเรียนมหาลัยดีกว่ามหาลัยเขาใช้ไรเป็นคีย์หลักของพวกคุณ รหัสนักศึกษาทาไมเขาไม่ใช้อเอเเอาทาไมเขาไม่ให้ไม่ใช้รห,หัสประชาชนซึ่งคุณก็มีอยู่แล้วเบอร์โทรคุณก็มีอยู่แล้วทําไมเขาไม่ใช้ทําไมเขาใช้รห,หัสนักศาจะสร้างใหม่ขึ้นมาให้ยุ่งยากทําไมเพราะรหัสประชาชนมันใช้ได้หลายอย่างนอกจากสหานศึกษาคือการที่เขาใช้รหัสนักศึกษาในมหาลาัยเราเนี่ยในมจพเนี่ยก็คือหนึ่งเลยคือเขาจะแยกความแตกต่างพวกคุณได้จากการดูรหัสเขาก็รูแล้วอะ่ะดูรหัสน้ำหน้าก็เลยว,ว่าคุณเข้ามาเด็กปีอะไรถูกปะ ดูรหัสคณะก็รู้แล้วดูรหัสสาขาก็รู้แล้วอ่ะดังนั้นเนี่ยเขาจะพอจําแนกนักศึกษาได้อ่ะว่าเฮ้ยถ้าเกิดมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเขาประกาศรายชื่อว่านักศึกษาที่ได้ทุนเรียนดีเออประกาศทั้งมหาเลยนักศึกษาได้ทุนเรียนดีรหัสตรงนี้น,น,นี่ปุ๊บคุณละคุณไปดูคุณก็สึกง่ายแล้ะอ๋อก็คณะอะไรบ้างเด็กปีไหนบ้างเนี่ยมันก็เริ่มง่ายถ้าเกิดว่าใช้รหัสประชาชนเนี่ยโอ้โหมันแบบมันจะหลากหลายมากแล้วก็เรื่องของไฟล์พรเวซีคือความปลอดภัยก็ไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่ารหัสประชาชนเนี่ยต้องไปใช้หลายอย่่างนะะครับกก็ไมสดว ดังนั้นก็คือว่าคีย์หลักเดี๋ยวผมสรุปเขาให้ฟังนะสรุปคีย์หลักให้ฟังก็คือว่ามันควรใช้จากสิ่งที่มีอยู่แล้วโอเคไหมใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเราต้องสร้างเพิ่มขึ้นมาให้หรือในบางครั้งเรามีความจําเป็นเพื่อความความสะดวกในการใช้งานเราก็สร้างเพิ่มได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไม่ได้ผมผมพยายามาเลือกสิ่งที่มีอยู่แล้วดีกว่าโอเคไหมนะครับคราวนี้มาดูคีย์รองนะครับคีย์รองหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า secondary key นะครับ ก็คือคีย์เดี่ยวหรือว่าคีย์ผสมที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลนะครับคีย์รองของเราเนี่ยนะครับมันจะไม่เหมือนคีย์หลักนะฮะคีย์รองเนี่ยคือเวลาเราหาข้อมูลออกมาเนี่ยมันจะได้ผลลัพธ์มากกว่า1นึ่งเรคคอร์ดก็ได้นะครับหนึ่งเรคคอร์ดหรือว่า1นึ่งทูเพิลก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเอกลักษณ์นะครับส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ทําอะไรนะครับเพราะว่ามันใช้อะไรไม่ค่อยได้นะฮะถัดมามาดูคีย์นอกนะครับ, ork, รบหรือว่าฟอ r e เรนคีย์นะครับอาจจะเป็นคีย์เดียวหรือคีย์ผสมก็ได้นะครับแต่ใช้ในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ กับตารางหนึ่งไปอีกตารางหนึ่งนั่นเองใช้ในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์นะฮะอ่ะโอเคคราวนี้เรามาดูกันนะฮะผมดูจากตารางนี้ภาพมีคุ้นคุ้นไหมทุกคนคุ้นคุ้นไหมเหมือนเหมือนเหม,มือนเคยเรียนใช่ปะ่ะใช่ครับอ่ะคิดว่าจําได้นะโอเคสมมุติผมมีตารางสินค้าตารางลูกค้าตารางคลางสินค้าตารางรายการสินค้าแล้วก็ตารางใบสั่งซื้อ ซึ่งใบสั่งซื้อของเราเนี่ยฮะมันเกี่ยวโยงกับตารางอื่นๆด้วยนะครับตารางใบสั่งซื้อของเราเนี่ยเกี่ยวโยงกับตารางอื่นๆด้วยเดี๋ยวผมให้หลักการนี้ก่อนนะเวลาคุณเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลเนี่ยคุณต้องแยกตารางนะครับแยกตารางนะคุณต้องแยกตารางนะครับพอคุณแยกตารางเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะข้อมูลข้อมูลในหนึง่งตารางเนี่ยก็จะเป็นแค่เรื่องเดียวเช่นสินค้าตารางนี้เก็บแค่สินค้าเท่านั้นไม่เก็บอย่างอื่นเลยนะฮะ ข้อมูลลูกค้าก็เก็บข้อมูลลูกค้าเท่านั้นข้อมูลคลังสินค้าก็เก็บข้อมูลคลังสินค้าเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงอ่ะเวลาเราทํากบธุรกิจทั่วไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดการเอาข้อมูลในหลายๆตารางเนี่ยมาใช้งานร่วมกันได้นะครับเกิดการใช้ข้อมูลร่วมกันได้พอเกิดการใช้งานร่วมกันแล้วเนี่ยเราจําเป็นต้องลิงก์ข้อมูลของเราเนี่ยไปยังตารางอื่นโอเคไหมต้องลิงก์ข้อมูลของเราไปยังตารางอื่นคือพูดง่ายคือมันต้องเชื่อมโยงกันนะพอเราแยกกันเสร็จปุ๊บมันมีโอกาสเชื่อมโยงกันนะครับคาถามเลยก็คือว่า เวลาคุณจะเชื่อมโยงเี่ยอย่างเช่นสมมติคุณมีข้อมูลลูกค้าอยู่ถ้าคุณอยากเอาข้อมูลลูกค้าเนี่ยไปเชื่อมโยงกับตารางอื่นเนี่ยคุณเอาอะไรไปเท่านั้นพออช่วยตอบให้ชื่นใจหน่อยคุณเอาอะไรไปเท่านั้นพอเอาชื่อลูกค้าไปไหมหรือเอาเลขประจำตัวลูกค้าไปคีย์หลักใช่ก็คือคีย์หลักดังนั้นน่คีย์หลักของเราเนี่ยมันเป็นตัวแทนของข้อมูลอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเอาพวกตัวเนี่ยนะครับไปใช้ในการ เชื่อมโยงกับตารางอื่นเข้าใจไหมดังนั้นในคีย์หลักของเราก็คือว่ามันมีหน้าที่ในการนอกจากจะเป็นตัวแทนของข้อ,ขอมูลในแถวเราแล้วเนี่ยยังทําหน้าที่ในการไปเชื่อมโยงกับตารางอื่นได้ด้วยนะครับหลักการของนักธริจคือแค่นี้เองนะคือแยกแง่งกันเก็บแล้วเวลาจะใช้งานเนี่ยคุณก็เอาคีย์หลักเนี่ยไปเชื่อมโยงเดี๋ยวคราวนี้ผมดูตารางตรงนี้ก่อนนะตารางตรงกลางของเรานะฮะตารางตรงกลางของเรานารักศึกษาจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเลขประจำตัวลูกค้าเห็นปะเลขประจำตัวลูกค้าไอ้ตรงนี้นะฮะนักศึกษาสังเกตว่า มันจะลิงก์มายังตารางล่างก็คือตารางลูกค้ารหัสเดียวกันคําถามเลยคือว่าถ้าคุณรู้รหัสลูกค้าเนี่ยคุณรู้ไหมว่าคือลูกค้าคือใครรู้รู้ไหมรู้ดิเพราะว่าในฐานข้อมูลของเราอะเก็บข้อมูลลูกค้าไว้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดเราเก็บข้อมูลลูกค้าอยู่แล้วเนี่ยเราเอารหัสลูกค้าเนี่ยไปเซิร์ชในตารางลูกค้าเราก็รู้เรียบร้อยโอเคป่ะอ่ะคราวนี้อันนี้อันนี้อันนี้ลิงก์นะ คำถามถัดมาคือว่าเฮ้ยแล้วทำไมเราไม่เอาชื่อลูกค้าไปใส่แทนอ่ะเออช่วยตอบผมหน่อยดิทำไมเราไม่เอาชื่อ,อลูกค้าใส่แทนใช่ฮะมีโอกาสซ้กา,ากันนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะไปใส่ได้ในกรณีเดียวเลยคือคีย์หลักเท่านั้นโอเคไหมดังนั้นสิ่งที่คุณจะสามารถใช้ลิงก์ชาวบ้านได้อย่างเดียวเลยคือคีย์หลักเท่านั้นอ่ะโอเคคราวนี้เรารู้ว่าราถามจำตัวลูกค้าคือคียหลักคราวนี้มาดูตาราง,างกลางมากดีกว่าตารางกลางเนี่ยก็มีเลขประจําตัวลูกค้าเหมือนกันเลยฮะคาถามคือที่อาจารย์กําลังชี้เนี่ย อันนี้คือคีย์หลักของเขาหรือไม่ของตารางกลางหรือไม่อันนี้คือคีย์หลักของตารางกลางหรือไม่ไ่ไม่ใช่ถูกต้องแล้วนะคือไม่ใช่นะคําถามก็คือคีย์ไรนะฮะคีย์นอกถูกต้องฮะในกรณีนี้คือคีย์นอกหรือว่า foreign key นะครับก็คือ foreign key คือทําหน้าที่ในการเชื่อมโยงไปตารางอื่นนะครับคำถามคือตารางตรงกลางควรต้องมีคีย์หลักไหมต้องมีควรต้องมีนะแต่แต่เราเดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันว่าเขาจะใช้อะไรเป็นคีย์หลักนะ แต่ตารางตรงกลางควรต้องมีดังนั้นเนี่ยคือว่าไอ้เลขประจำตัลวลูกค้าของตารางกลางเนี่ยนะครับมันจะทำหน้าที่เป็นฟอ e ์เคนคีนะเดี๋ยวผมเขียนให้ก่อนนี่และนะครับ fk นะครับแล้วส่วนตัวนี้ก็จะเป็น pk นะครับอ่าโอเคเนาะ fk pk เข้าใจเข้าใจเข้าใจว่าคีย์หลักคีย์นอกเนาะโอเคไหมคิดว่าพอได้นะนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยดูไปเรื่อยๆกันนะเออคำถามคืออย่างนี้ คีย์นอกของเราเนี่ยไปเชื่อมกับคอลัมน์อื่นได้ไหมคีย์นอกของเราเนี่ยไปเชื่อมกับคอลัมน์อื่นได้ไหมที่ไม่ใช่คีย์หลักอะคอลัมน์อื่นเลยอะได้ไหมคีย์นอกของเราได้หรือไม่ได้ลองออกไอเดียมาก่อนได้คำตอบก็คือไม่ได้นะฮะคีย์นอกนะฮะต้องไปเชื่อมกับกับคีย์หลักเท่านั้นห้ามเชื่อมคอลัมน์อื่นโดยเด็ดขาดโอเคไหมคำถามเพื่อทำไมล่ะ เออนั่นน่ะสิชื่ยผมคิดหน่อยว่าทำไมชื่อหน่อยเร็วทำไมอ่ะทำไมคิดนอกไปเชื่อมพราะอื่นไม่ได้อ่ะทำไมต้องขี่หลัก,กวะอะไรเงี้ยเออมีเหตุผลไหมเล่ามาเร็วอาจจะหาข้อมูลไม่เจอหรือเปล่าครับถูกต้องใช่ การหาข้อมูลสําคัญาะฉะนั้นเนี่ยเราเราพูดง่ายคือว่าไอ้ตารางตรงกลางเนี่ยเรารู้แค่นี้ว่าเรียประจำตัวลูกค้า3 4มสี่สก็พูดง่ายคือว่าตัวเนี้ยไม่เชื่อมคีหลักถ้าเราเชื่อมคีหลักเราชัวร์แน่ๆว่าหาข้อมูลได้โอเคปะสมมติผมมีตารางตารางในการที่จะเอ,อ่อเก็บคะแนนพวกคุณอะนะเก็บคะแนนพวกคุณแล้วผมบอกว่าเฮ้ยตารางเก็บคะแนนผมอะผมเอาคอลัมน์คีนอกของผมเนี่ยไปเชื่อมกับเชื่อมกับอะไรดีวะที่มันดูออกมาเยอะผมเชื่อมกับเพศน,นักศึกษาแล้วกันบอกว่าอ่ะบวก5คะแนนให้กับนักศึกษาหญิงเน ผมคิดในใจเฮ้ยใครบ้างวะถูกปะมันก็ไม่รู้คือใครแน่ๆแล้วนี่ก็ใช้ไม่ได้แต่้วเกิดผมบอกว่าบวก5คะแนนให้กับนักศึษารหัส63ศูนย์อะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยเอ้ยอย่างเงี้ยมันชัดๆแน่ๆหรือว่าเราจะบวกคะแนนให้กับใครโอเคไหมว่าเข้าใจดีเนาะนักจะเปที่มาว่าเอ้ยฟอร์เอนคีของเราอะทำไมต้องเชื่อมกับคีย์หลักเท่านั้นนะฮะโอเคนะเดี๋ยวบทนี้คุณตั้งใจเรียนเยอะๆนะเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าบทหน้าเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบฐานข้อมูลแล้วนะฮะผมววาหัง่ ผมสอนพวกคุณเนี่ยนะผมปูพื้นได้แบบละเอียดที่สุดเท่าที่ผมเคยสอนแล้วนะฮะทุกเคสทุกอย่างเนี่ยผมบอกเป็นเหตุเป็นผลให้พวกคุณหมดนะฮะดังนั้นในบทหน้าที่ออกแบบฐานข้อมูลแล้วเนี่ยผมมีความหวังว่าพวกคุณจะทําได้อย่างถูกต้องนะฮะผมให้ผมเขาเรียกว่าผมเนี่ยอธิบายละเอียดมากขนาดนี้แล้วนะฮะอยากให้กคุณเอาไปใช้งานได้นะ,ะครับอ่ะคราวนี้มาดูโอ per ation ต่างๆก็คือการดำเนินงานต่างๆของตารางทํา,าทอะไรได้บ้างนะครับโอ per ation นะแบบแรกเขาเรียกว่าเอาจีบ้าลู นะครับก็คือการทำกับ2รูปแบบนะครับมีแบบพื้นฐานกับแบบขั้นสูงอ่ะมาดูกันมีอะไรบ้างไอตัวที่อาจารย์ไฮไลท์ไว้คือใช้บ่อยๆนะครับก็จะมีเซกชันมีการเลือกแถวจากความสัมพันธ์อันนี้อันนี้จะเป็นอันนี้ต้องซีเรียสต้องรู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีตัวอย่างนะครับอันนี้ฟังไปผ่านๆก่อน projection คือการเลือกคอลัมน์นะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนิดนึงนะซีเคือเลือกอะไรนะ selection selection เลือกอะไร เลือกแถว projection นะเรือกน์ครับถูกต้องนะ projection เรียกอลัมน์ cost product คือการรวมความสัมพันธ์นะ set difference การลบ union คือนการเอามาเชื่อมความสัมพันธ์ด้วยกันแล้วก็การใช้งานขั้นสูงเช่นการจอยนะครับอ่ะดูไปเรื่อยๆนะครับในการกระทำของเรานะขึ้นอยู่กับจำนวนของตารางด้วยนะครับมีแบบแรกเขาเรียกว่า e a r y operation นะครับ e a r y ก็ก็คือแค่ตัวเดียวนะครับคือใช้ความสัมพันธ์ตัวเดียวก็สามารถทำได้เช่น selection projection rename พวกนี้คือ ใช้แค่ตารางเดียวก็ทำงานได้นะครับถัดมาคือ binary operation binary คือใบใบแปลว่าอะไรรู้ปะสองถูกต้องนะเหมือนเราเคยได้ยินว่า bicycle นะ bicycle คือสองล้อ cycle ก็คือวงกลมอะ bicycle คือสองล้อนะครับ binary operation คือเป็นการทำที่เราต้องใช้สองความสัมพันธ์นะครับก็คือต้องมีสองตารางแหละถึงสามารถํำงานได้ไม่ว่าจะเป็น union intersection difference cartesian product อ่ะเดี๋ยวค่อยๆดูกันนะอะตัวแรกนะอันนี้อันนี้ซีเรียสเลยนะฮะ แล้วก็พยายาม mark มาหอกจันออกสอบแน่นอนนะฮะแล้วก็ควรต้องทำให้ได้ด้วยนะฮะ selection operation นะ selection Se <lection S 2> คือทำอะไรจำได้เปล่าเลือกแค่บางอะไรเลือกแค่บางแถวแถวแถวูกต้องนะเลือกผมเลือกขออนุญาตเลือกง่ายง่ายแล้วกันเลือกแถวแล้วกันนะแถวนะพยายามอ่านให้เป็นแถวแล้วกันนะเลือกแถวนะครับพยายามเลือกแถวนะฮะ อะคุณช่วยผมตอบทีดิกรน,นะสมมติตารางของผมเนี่ยมีทั้งหมดอยู่ร้อยแถวเอ่อเวลาผมเลือกแถวออกมาเนี่ยคำตอบที่น้อยสุดในการเลือกของผมเนี่ยคือกี่แถวสมมติตารางผมมีทั้งหมดร้อยแถวนแถวอ้อยสุดผมตอบมาเท่าไหร่กี่แถวตอบมาหนึแถวคำตอบที่ถูกต้องคือศูนย์แถวฮะทาไมศูนย์แถวฮะ เลือกเลยสุดแถวไหมาคาว่าไม่เจอข้อมูลที่ต้องการเลยนึกออกไหมสมมุติแล้วกันนะอ,อผมจะเลือกข้อมูลจากผู้คุณเนี่ยนะครับในคลาสนี้นะผมก็บอกว่าผมเลือกข้อมูลของคุณเนี่ยนะครับถ้าผมเลือกพนักเ,เลือกนักศึกษาที่เรียนก,กับผมนะฮะในวิชา,าเตเบทที่เป็นคนต่างชาติคุณคิดว่ามีกี่คนก็ไม่มีปะผู้คุณก็คนไทยหมดปะหรือคุณต่างชาติ ไม่มีครับเออถูกป่ะแต่ถ้าเกิดผมบอกว่าผมเลือกเอพนักงานผมเลือกนักศึกษานะในคลาสนี้ที่มาจากจังหวัดอะไรดีวะอ่ะสมุทรสาครเนี้ยมีไหมเจ็ดคนครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะพวกคุณอยู่สมุทรสาครกันเจ็ดคนเลยเหรอครับนี่จริงนี่จริงจังปะเนี่ยใช่ครับโอ้โหแล้วพวกคุณคงไม่ได้มามอแน่เลยไม่ครับอยู่สมุทรสาครหกคนครับแต่ผมหนีออกมาก่อนครับทันครับอ๋อคุณอยู่หอป่ะตอนนี้ อยู่หอครับอยู่หอมานานแล้วครับอ๋อโอเคโอเคนะครับก็คนที่อยู่สุนสากรก็ดูแลตัวเองดีๆเนาะอืมเป็นไงบ้างอ่ะอัปเดตข้อมูล่อยดิผมอยากรู้เป็นไงบ้างแถวนู้นเขาคือผมสงสัยมากเลยคือคุณสามารถออกไปข้างนอกตามปกติได้ไหมไปซื้อข้าวไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยไปห้างได้ไหมได้ครับก็ปกติปะก็ไม่ได้อะไรประก็ปกติระดับหนึ่งอาจย์แล้วเออสมมุติถ้าเกิดคุณอยากไปเที่ยวกรุงเทพเงี้ยไปเออเดินห้างกรุงเทพไปมจพเงี้ยคุณไปได้ไหมไปไม่ได้เขาขอใบอนุญาตครับแล้วตอนจะออกจากจังหววัดเามีตรจอ ม่ควับาไม่ขวดอะไรอย่างครับมันแล้วแต่ด่านอ๋อโอเคโอเคใหญ่ไม่มีหรอกครับด่าน่ะเออก็ไปไปเถอะอะไรประมาณนี้ป่ะแต่เราด้วยความรรบผิดชอบเนาะถูกปะเราก็ต้องอยู่อย่างงี้ไปก่อนเนาะอ่ะผมผมผมได้ไอเดียละโอเคนะอ่ะข้เรีกในการเลือกเนี่ยคืออ่ะมาดูกับมาดูข้อมูลของเรานะ selection position เนี่ยคือการเลือกแค่บางแถวนะครับในการเลือกแค่บางแถวหมายความว่าข้อมูลที่เราจะได้เนี่ยคือน้อยสุดคือศูนย์แถวหมายความว่าเลือกแล้วไม่เจอเลยนะก็เป็นไปได้นะครับอ่ะมาดูที่การเลือกนะครับอ๋อดูเครื่องหมายก่อนนะฮะ เครื่องหมายตรงนี้คุณรู้ไหมมันคืออะไรเครื่องหมายตรงนี้เขาเรียกว่าซิกมาคุณพยายามเขียนให้เหมือนนะอ่ซิกมาคุณเขียนให้เหมือนอ่ผมเขียนตามนี้คือเขียนงาน่ายๆให้มันคล้ายๆนะครับซิกมาซิกมาเนี่ยเป็นตัวอักษรภาษากรีกนะครับนักศึกษาที่เคยได้ยินคำว่าซิกมาเหมือนกันนะซิกมาที่เคยใช้คือตัวประมาณนี้ป่ะเคยคุ้นๆป่ะซิกมาคุ้นๆป่ะเออบคคุครั ออภาษาภาษาอังกฤษอะภาษาอังกฤษมันก็มีตัวพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่นะครับตอนนั้นเนี่ยซิกมาตัวนี้ก็คือซิกมาตัวพิมพ์เล็กไอซิกมาตัวนี้คือซิกมาพิมพ์ใหญ่นะครับแต่เราเลือกใช้ตัวนี้นะโอเคนะครับเดี๋ยวลบตัวนี้ก่อนเดีย๋ยวจะได้ไม่สับสนนะคือมันมีตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่แหละแต่ในการใช้ของเราเนี่ยเราใช้แค่ตัวซิกมาหน้าตาแบบนี้นะอ่ะถัดมานะครับซิกมาของเรานะก็คือพูดง่ายคือว่าเราก็จะเป็นการเลือกข้อมูลบางแถวนะฮะอ่ะมาดูวิธีการเขียนนะฮะ แล้วเขียนซิกมาก่อนนะครับแล้วตรงนี้เราใส่เงื่อนไขนะครับตรงนี้คือที่อาจารย์กำลังตีกรอบอยู่เนี่ยคือเงื่อนไขว่าเราจะเลือกเราควรต้องมีเงื่อนไขว่าเราเลือกจากเงื่อนไขอะไรถูกป้าเวลาคุณจะเลือกสักอย่างคุณมีเงื่อนไขไหมมีเออมีถามนักษาผู้หญิงดีกว่าถ้าคุณจะเลือกแฟนสักคนเนี่ยคุณควรมีเงื่อนไขอะไรบ้างฮะ,ะถามนักาสาวดีกว่าพเพราะเพื่อนเพื่อนเราผู้ชาย,ยาาเยอะเผื่อมีใครโดนใจรอค่ะรออ่ะมีอะไรอีก รวยไหมต้องรวยไหมเก่งเก่งไหมเก่งด้วยก็ดีค่ะอ่าเจ้าชู้ไหมชอบค่ะอืมนะไม่ต้องไม่ต้องชู้ไม่เอาอะคุณก็จะมี condition ในการเลือกนะแล้วจาก condition ทั้งหมดนียเพื่อเราผ่านไหมมีใครผ่านสักคนไหมอ่าโอเคจีรศักดิ์ค่ะ <laughs> จริงเหรอไหนดูดิดจริรศักเหรอโอเคอ่ะมาคืองี้ครับเราก็เออเดี๋ยวแยกแป๊บอย่างเงเดี๋ยวผมขอแยกเชียร์ข้อมูลก่อนโอเคนะครับหลักการเขียนนะผมคุณดูดีนะคุณลอาเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังคุณเขียนซิกมากก่อนนะแล้วก็เงื่อนไขเนี่ยคุณสามารถเขียนเป็นตัวห้อยเข้าใจคำว่าตัวห้อยไหมตัวห้อยคือจะตัวเล็กกว่าแล้วอยู่ด้านล่างเข้าใจปะนะเพื่อให้รู้ว่าอันนี้คือเงื่อนไขนะครับ แล้วก็ตามด้วยชื่อตารางว่าเราจะใส่ตารางอะไรจริงๆแล้วชื่อตารางเนี่ยนะครับคุณก็ใส่ได้เลยนะแต่แต่ผมขอญาตขอขอญาตความร่วมมือน,นิดหนึ่งก็คือว่าคุณคุณใส่วงเล็บให้ผมหน่อยว่าอันนี้คือตารางผมได้รู้ว่าอันนี้คือตารางนะครับคุณใส่วงเล็บผมหน่อยเพราะว่าตอนสอบคุณอาจจะเขียนแล้วแบบเละๆนะครับผมไม่รู้ว่าตัวไหนตัวใหญ่ตัวไหนคือตารางแล้วผมทีนะ่ผมจะแยกออกนะครับก็ใส่วงเล็บตารางให้ผมด้วยโอเคเขาบอกว่าเออซิกมาเนี่ยนะครับไฮมากกว่า178แล้วก็เพยเยอร์ หลักการของเราก็คือว่าเราก็จะไปดูว่าว่าใครสูงเกินกว่าร้อยเจ็ดสิบแดบ้างก็จะเอาผลลัพธ์ออกมานะครับก็เป็นผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะครับสองแถวนะครับจากข้อมูลทั้งหมดของเราที่มีนะครับจากสีแถวทั้งหมดนะข้อมูลที่เราผ่านการคัดเลือกก็จะมีมอยู่สองแถวนะครับง่ายไหมอันนี้ง่ายเนาะนะครับเออนักศึกษาใอ้ไอกรอบเหลืองเหลืองที่อาจารย์ให้มาตัวภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาคืออะไรฮะมีใครรู้ไหม ครับภาษา SQL ถูกต้องนะครับอันนี้คือภาษา SQL นะแต่เรายังไม่ได้สอนในบทนี้นะครับอันนี้ก็ใส่แปะไม่ดูก่อนนะเดี๋ยวเขาวาหน้าในอนาคตเราได้เรียนแล้วจะได้พอรู้มันคืออะไรยังไงนะฮะอ่ะโอเคผ่านไปก่อนแล้วกัน SQL ผมยังไม่ได้สอนนะคราวนี้มาดูการเลือกแค่บางแถวนะครับก็คือว่าจํานวนคอลัมน์อ่ะจะเท่าเดิมเราสามารถเลือกทั้งหมดก็ได้ select all ก็คือได้ข้อมูลเหมือนเดิมเลยฮะนะครับอ่ะคำถามผ่านมาบอกนักศึกษาช่วยผมดูแล้วกันนะ select all price last dan สองเหรียญ นะครับจากคอลัมน์ยิวคุณคิดว่าได้อกมากี่แถวอ่ะลองดูก่อนนะเอจากตารางยิวนะฮะเลือกภายน้อยกว่าสองเหรียญจากตารางยิวได้กี่แถวฮะสองผมอ่ะถูกต้องนะแล้วถ้าเกิดว่าเลือกจาก P ีโคเท่ากับเท่านี้ไปเลยฮนะได้กี่แถวฮะแถวเดียวแถวเดียวถูกต้องเลยตามนี้เลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณต้องการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงลงไปเลยคุณต้องกําหนดที่ใครฮะคีลักไปเลยถูกปะ ถ้าเกิดมีความจําเป็นว่าคุณอยากเลือกเฉพาะเจาะจงคุณก็กำหนดที่คีย์หลักไปเลยแค่นี้คุณก็จะสามารถเลือกได้แล้วนะฮะถัดมาอ่อันนี้ลองดูนะเขาบอกว่า s e l e c ก salary มากกว่าหนึ่งหมื่นวงเล็บสตาร์วิธีการเขียนคง,คงจําได้นะเขียน s e l ล็ t แล้วตามด้วยก่านไข่แล้วก็ตามชื่อตารางนะได้กี่คนเลง,ง่ายๆเลยฮะ <S 2> 2 <S สองคนสองเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะสองคนว่าว่าซีดีใช่ปะ ต้องสีคนนะมากกว่านะไม่ใช่น้อยกว่าค,ค,คุณดูดนะคุณดูเครื่องหมายดีๆนะดูเครื่องหมายดีๆนะมากกว่าคนระับก็ได้ำนี้คุณสังเกตนะเวลาคุณเลือกมาเนี่ยจํานวนคอลัมน์เท่าเดิมปะเา่าถูกต้องนะจำนวนคอลัมน์เท่าเดิมนะอ่ะาคราวนี้มาดูคำสั่งถัดมานะคำสั่ง projection อ้อพุ่ลุ่มบอกอย่างหนึ่งก็คือนี้คุณสามารถเพิ่มตรรก,กะในการเลือกได้เช่น a n นก็ได้ออก็ได้น็อก็ได้นะครับแอนก็คือและ อ๋อก็คือหรืออ่ะมาทส่วนนิดหนึ่งแอนนี่คือยังไงฮะเ้าเกิดมีสองเื่อไขแอนกันแปลว่าอะไรฮะสองเคื่อไขแอนกันก็ต้องเป็นจริงทั้งคู่ครับถึงจะเป็นจริงองต้องจริงทั้งคู่นะฮะต้องจริงทั้งคู่นะครับอ่าโอเคนะแล้วก็อ๋อละอ๋อก็อันใดอันหนึ่งจริงครับอ่าใช่อ๋อคืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับอ่าใช่ประมาณนี้คุณสามารถใช้โอเปอเรชันพวกนี้ต่างได้คุณเขียนไปเลยฮะไฮมากกว่าร้อยเจ็ดสิบแปดแอน น้อยกว่า25อะไรก็ว่าไปได้หมดนะคะก็คุณสามารถใส่เงื่อนไขได้ในความเป็นจริงก็สาาใส่เงื่อนไขยอยู่แล้วนะครับ SQL ของเราสามารถใส่เงื่อนไขได้นะโอเคคราวนี้มาดู position นะฮะ p o e c t i o n ก็คือจะใช้สัญลักษณ์ว่า Pi รเออเนี่ยจะคุ้นๆคุ้นๆและภายภายคือการเลือกแค่บางคอลัมน์นะครับเราอยากได้บางคอลัมน์ที่ต้องการออกมานะครับ วิธีการเขียนง่ายมากนิดเดียวครับนักศึกษาก็ไปที่คําสั่งพายแล้วก็ตามด้วยชื่อคอลัมน์ที่ต้องการไม่ต้องใส่เงื่อนไขใดๆนะครับเพราะมันไม่มีเงื่อนไขฮะมันก็แค่บอกให้รู้ว่าเอาคอลัมน์ไหนพอจบนะฮะแค่นั้นเองจบเลยนะฮะอันนี้ก็เวทแล้วก็ไายมาได้เป็นพายหน้าตาแบบนี้นะครับง่ายเลยนะไม่ไม่ไม่ซับซ้อนนะจำนวนแถวจะเท่าเดิมไหมเท่าไหมจำนวนแถวเท่าเดิมใช่จำนวนแถวจะเท่าเดิมนะอ่ะคราวนี้เราลองเลือกกันบ้างนะครับเราบอกว่าโอเคเราเลือก พายไพส์ Pie, price, แล้วก็วงเล็บยิวส์นะครับจากตารางตารางชื่อว่ายิวนะครับแล้วก็เลือกแค่คอลัมน์ไพส์อย่างเดียวก็ได้ตามนี้นะครับต่อมาก็ p d i s c r i p t แล้วก็ไพรสนะครับแล้วก็ยิก็แปลเลือก2คอลัมน์นะครับอ่ะงล่างง่ายเลยฮะพ p cost เอ่อคอมมาไพเลือกคอลัมน์อะไรบ้างฮะเลือกคอลัมน์ p cost กับไพรสถูกต้องนะคอลัมน์ p cost กับไพรสนะครับแล้วก็ได้เป็นคอลมูลออกมาง่ายเลยถัดมาคือ projection อ่ะลองดู ดาวดาดารูปแบบตารางจที so, uh, ่ผลลัพธ์ที่ออกมาดีกว่าหน้าตาจะประมาณไหนอ่ะให้เดาแป๊บหนึ่งหน้าตาควรเป็นไงดีบอกมาหน่อยจะมีทั้งหมดกี่คอลัมน์สี่คอลัมน์มีคอลัมน์อะไรบ้างสตาร์ทนัมเบอร์สตาร์ทเอฟเนมสตาร์ทนัมเบอร์เอฟเนมล a l a r i 4สี่คอลัมน์นี้ทั้งหมดกี่แถวนับเลย หกแถวหกแถวนะครับหกแถวโอเคนะประมาณนี้คือแถวว่าเท่าเดิมนะครับแถวว่าเท่าเดิมนะครับเราสามารถมิกกันได้นะครับสองตัวอย่างนะเช่นเซกชันกับโังก์ชันสามารถมิกกันได้นะครับเราก็พยายามเลือกก่อนวนะ่าเช่นสมมติเราเราจะเลือกเนี่ยครับเราสามารถมิกบอกว่าเราอยากได้น้าน,นี้สําคัญนะมาร์คหอกจันหน่อยบอกบอกว่าอยากได้คนที่สูงมากกว่าร้อยยี่สิบแปดแอนเวทมากกว่าเจ็ดสิบห้าแอนนนี่แปลว่าอะไรต้องอยังไงครับ เราแปลว่าสองเงื่อนไขนี้คือต้องเป็นไงฮะจริงต้องต้องจริงทั้งคู่นะครับอ่ต้องจริงทั้งคู่ถ้าเกิดเป็นอล่ะเงื่อนไขใดเงื่อนไขไม่จริงใช่เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งก็ได้นะครับอ่าโอเคอันนี้คือต้องจริงทั้งคู่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนักศึกษาทําเรียบร้อยนะครับนักศึกษาก็ไปเลือกด้วยใช้คําสั่งพายทีหนึ่งบอกว่า name and position นะครับก็คือว่าเราจะเลือกเอาสองคอลัมน์เท่านั้นหลังจากเราเลือกได้บางแถวออกมาเรียบร้อยแล้วนะได้สองแถวแล้วแต่มันได้ทุกคอลัมน์ก่อนถูกต หลังจากนี้เราก็ตัดเหลือแค่ name กับ position ซะนะตัดเหลือ name กับ position ซะนะครับโอเคนะฮะได้ตามนี้นะครับคำถามนะคุณสามารถสลับกันได้ปะ่ะเลือกเลือกคอลัมน์ก่อนแล้วค่อยเลือกแถวได้ปะ่ะทำได้ป่ะคุณคุณสลับตำแหน่งกันอะเอาายไว้ข้างในเอา sigma ไปข้างนอกเนีเ่ยไ,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 ได้ไหม คิดว่าน่าจะไม่ได้ใช่คร<อ>นะับคําตอบคืออาจจะไม่ได้นะครับคืออาจจะไม่ได้ขขึ้นึ้นในทางทฤษฎีมันม,มันอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะว่าในทางทฤษฎีก็คือว่าคุณคุณต้องเลือกเลือกแถวก่อนถูกอว่าเาเวลาคุณเลือกแถวอ่ะมันจะมาทุกคอลัมน์ถูกปะแล้วคราวนี้คุณค่อยตัดคอลัมน์ที่ต้องการแต่ถ้าเกิดว่าคุณตัดคอลัมน์ไปแล้วอ่ะคุณเหลือแค่เนมกับโพซิชั o อ่ะนะนะคุณเหลือแค่เนมกับโพซิชั o เนี่ยคุณก็จะไม่มี data พวกนี้ให้เลือกถูกปะเออมันก็จะไม่สามารถทําได้นะครับในทางในทางในทางทฤษฎีอาจจะทําไม่ได้ แต่ในทางปฏิบัติอาจจะทําได้เพราะว่าโปรแกรม DBMS ที่คุณใช้เขาก็จะฉลาดพอประมาณเขาก็จะรู้ว่าอ๋อคุณต้องการข้อมูลประมาณนี้เขาก็จะหาข้อมูลให้ได้อยู่ดีนะครับอ่าโอเคคําถามอีกคำถามหนึ่งก็คือว่าหลังจากคุณเลือกข้อมูลมาแล้วอ่ะได้ด้านขวา,ามาตารางเดิมมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมไม่มีครับตารางเดิมหน้าตาคงเดิมเสมอคุณคุณจำง่ายๆน,นะเวลาคุณเลือกข้อมูลพวกนี้ออกไปใช้งานเนี่ย ตารางเดิมหน้าตาคงเดิมเสมอไม่มีการเปลี่ยนแปลงดใดๆคุณแค่ไปหยิบข้อมูลออกมาเป็นผลลัพธ์ให้ยูเซอร์ใช้เข้าใจเหตุผลไหมคุณไปหยิบข้อมูลออกมาเป็นผลลัพธ์ให้ยูเซอร์ใช้เท่านั้นนะครับมันทุกอย่างไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆน,ใน,ในะฮะโอเคเนาะนะครับคราวน,นี้มาดู Union intersection แล้วก็ i f f e r e n c e เคยได้ยินมาก่อนปหเคยได้ยินไ,นไหม <c oughs> เออเ,อ,อเรื่องเซตเรื่องเซตนั่นแหละเรื่องเซตนั่นแหละนะฮะเรื่องเซตนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวแล้วคราวนี้มาดูกันนะฮะยูเนียนแปลว่ายังไงยูเนียนยูเนียนคือรวมสมาชิกทุกกันด้วยกันครับอ่าใช่ยูเนียนคือเอาเอ่อรวมสมาชิกเข้าด้วยกันมันจะมีตรงกลางตรงกลางคือตัวที่เป็นไงฮะซ้ำกันใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะตัวที่ซ้ำกันใช่ปะ่ะตรงกลางคือตัวที่ซ้ำกันถ้าซ้ำกันเนี่ยคุณเอามากี่ครั้งพอ เอามาแค่เดียวเออดาต้าเดียวพอนะถ้าซ้ำซ้ำกันอะ่ะคือมันมีสองด a ต้าที่มันซ้ํากันอยู่แล้วใช่ปะจะบอกไงดีอะ่ะถ้าเกิดว่าผมบอกว่าอ่ะหานักศึกษาที่อยู่มาจะพออ่าได้หนึ่งตารางแล้วและประชากรอยู่จังหวัดสมุทรสงครามอ่ะหนึ่งหนึ่งตารางแล้วผมก็สองตารางมายูเนี่ยนกันอ่าก็คือจะได้ข้อมูลเยอะนะครับแต่มันจะมีตรงกลาง,งที่มันคอนที่มันจะซ้ํากันอยู่แล้วก็มาแค่เดียวพอนะครับอินเตอร์เซคชั่นคืออะไรฮะ intersection เนี่ยคือเอาเฉพาะตัวที่ซ้ํากันใช่ปะตัวตัวที่มันไม่ซ้ํากันก็ไม่เอามานะครับเอาซ้ํากันมาเอาแค่ครั้งเดียวพอนะส่วน r ลบ s ก็คือว่าอยู่ใน r ไม่อยู่ใน s นะครับอยู่ใน r ไม่อยู่ใน s นะโอเคประมาณนี้คราวนี้มาทําการเนียนกันดีกว่านะครับในการเนียนเนี่ยคือเราก็ต้องเอาสองตารางเนี่ยนะครับมาทําการรวมข้อมูลกันแต่อาจจะมีข้อมูลซ้ํากันอยู่นะถ้าเกิดข้อมูลซ้ํากันเอามาเพียงครั้งเดียวพอถูกปะนะครับข้อควรระวังในการเนียนเขาบอกว่า ต้องมีรูปแบบความสัมพันธ์นั้นเหมือนกันเข้าใจไหมต้องมีรูปแบบความสัมพันธ์นั้นเหมือนกันหมายความว่าเวลาคุณจะยูเนียนกันคือ R 1ยูเนียน R 2เนี่ยคอลัมน์เนี่ยมันต้องมีโครงสร้างเดียวกันสําคัญเลยนะอันนี้คุณเขียนไปหน่อยก็เพราะว่าโครงสร้างต้องเหมือนกันอันนี้สําคัญมากนะครับถ้าโครงสร้างไม่เหมือนกัน Union ยูเนียนกันไม่ได้นะ โอเคนะโครงสร้างต้องเหมือนกันนะโครงสร้างต้องเหมือนกันนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือโครงสร้างของเรานะต้องเหมือนกันก็คือ R 1ยูเนียน R สองนะอ่ะโอเคอยูพอร์ยูเนียนเสร็จแล้วเนี่ยข้อมูลออกมาจะได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะเรายูเนียนผลลัพธ์ออกมานะครับตัวไหนซ้ํากันเอาไว้แค่ครั้งเดียวก็พอแล้วนะครับอ่านะครับ2ตัวนี้เอ่อสองตัวนี้ยูเนียนกันนะครับจะได้ตัวล่างนะสองตัวนี้ยูเนียนกันก็ได้ตัวล่างโอเคนะ ทำไมดิเฟรนต์ก็คือว่า R1 ลบ R2 ก็คือหมายความว่าอยู่ในไหนไม่อยู่ในไหนช่วยสรุปให้ผมหน่อยก็คือมี R1 ่ไอยู่ R2 ใช่เอาที่อยู่ใน R1 แล้วก็ไม่อยู่ใน R2 ออกมาได้เป็นผลลับนะครับอย่าลืมนะเวลาคุณดิเฟรนต์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นยูเนี่ยนดิฟเฟอเรนต์อินเตอร์เซชันเนี่ยคงสร้างต้องยังไงครับเหมือนกันนะคงสร้างต้องเหมือนกันพูดง่ายคือว่าตารางอ่ะต้องมีรูปแบบของตารางหน้าตาเหมือนกันเป๊ะๆนะครับถึงจะสามารถเอ เอามาเขาเรียกว่ามายูเนียนกันได้นะครับเออถ้าไม่เหมือนกันจริงๆทาได้ไหมถ้าไม่เหมือนกันพอพอมโอกาสทาได้ไหมถ้าไม่เหมือนกันทาได้ปะถ้าไม่เหมือนกันทําได้ปะโดยเบสิกก่อนไม่ได้อา่าเดี๋ยวกลับไปดูนิดนึงนะไหนก็ไหนล้วขออนุญาตสอนหน้านี้แล้วกันอา่าขออนุญาตกลับไปลาาแล้วตหน้าแรกๆหน่อยเรากลับไปดูนิดถนึงนะฮะอ่าอันนี้ สองตารางนี้ไม่เหมือนกันแน่นอนนะฮะเอออย่างเงี้ยยูเนียนได้ไหมได้ไหมสองตารางนี้ยูเนียนได้ไหมมันไม่ได้นะเพราะว่ายูเนียนคือการมาต่อแถวเพิ่มลงไปข้างล่างเรื่อยๆถูกปะอย่างน้อยเนี่ยมันต้องโครงสร้างเหมือนก่อนถึงสามารถยูเนียนได้อย่างงี้ทำไม่ได้แน่ๆนะครับโอเคอ่ะผ่านไปนะครับ ทันมา minus เรียบร้อยแล้วดิ่เฟอเรนซ์เรียบร้อยแล้วนะครับเอ่อโอเคน่ะเรียบร้อยมาถัดมามาดูถึงหน้านี้แล้วป่าวอ๋ออย่างอย่งย่ง,ยงถึงหน้านี้ดูเนี่ยแล้วดิ่เฟอเรนซ์แล้วนะครับอ่ะดิ่เฟอเรนซ์เรียบร้อยละคราวนี้มาดูคัดิเชียนโปรดักต์อันนี้สําคัญนะเริ่มเริ่มเข้าสู่เรื่องสําคัญลเะ,เค,ะ,เ,คะคเคยดิ product, ยนมาก่อนปะเคยเคยม่เคนก่อนปะคัดิเชียนโปรดักต์ไม่เคยครับเอ่อคอสโปรดักต์เคยดินมาก่อนปะ ไม่เคยครับไม่เคยใช่ปะอ่าโอเคเดี๋ยวให้ฟังคือน,นี้มันมีตารางซ้ายกับตารางขวานะตารางซ้ายคือ subject ตารางขวาคือ student หลักการของเราก็คือว่าเราจะเอาสองตารางเนี้ยมาโยงความสัมพันธ์ให้ครบทุกแถวนะครับอันนี้เขาเรียกว่า cartesian product หรือว่า cross product คือการโยงความสัมพันธ์เนี่ยให้ครบทุกแถวหลักการง่ายๆคือว่าเรามีคอมพิวเตอร์ศูนย์หนึ่งอยู่ถูกปะเราก็จะไปเชื่อมกับ s ศูนย์หนึ่งกับ s ศูนย์สองนะก็คือมันจะได้ตรงนี้ นะคอมพิวเตอร์ศูนย์หนึ่งแล้วก็ S ศูนย์หนึ่ง S ศูนย์สองโอเคปะก็ถือว่าจบไปแถวนึงละถัดมาฮนะคอมพิวเตอร์ศูนย์สองนะครับมันก็ไปเชื่อม S ศูนย์หนึ่ง S ศูนย์สองเช่นเดียวกันนะอันนี้คอมพิวเตอร์ศูนย์สองนะก็เชื่อม S ศูนย์หนึ่ง S ศูนย์สองนะครับก็จบแล้วนะครับแล้วก็ทำไปคอมพิวเตอร์สองหนึ่งหนึ่งนะครับก็ไปเชื่อมเช่นเดียวกันพอเข้าใจไอเดียปะนะนก็คือมันก็จะเชื่อนนม Yeah. เริ่มเยอะนะอย่างตารางซ้ายอ่ะมีสามแถวตารางขวามีสองแถวตรงนี้แปลว่าผลลัพธ์เราจะมีทั้งหมดกี่แถวให้เดาเลยไม่ยากหกแถวมันก็คูณกันถูกป่ะหกแถวถูกต้องหกแถวถูกแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าตารางซ้ายคุณเนะี่ยมีทั้งหมดอยู่สี่แถวตารางขวาคุณมีห้าจะมีทั้งหมดกี่แถวห้าสี 5, 4, ่ก็เท่าไหร่กี่สิบ ใช่นี่คือคอสโปรดักก็คือเอาจำนวนแถวของด้านซ้ายคูณจำนวนแถวด้านขวาก็ได้เป็นคำตอบเลยนะอ่ะอย่างนี้ฮะอ่ะเราดูด้านซ้ายก่อนด้านซ้ายทั้งหมดกี่แถวหนึ่งหกแถวหกแถวด้านขวาหนึ่งสองสามสามสเอามาเอามาโปรดักกันเขาเขเขาจะมีหลายชื่อนะคัด i o n p โปรดักหรือว่าคอสหรือว่าเขียนว่าโปรดักเฉยๆก็ได้นะเอามาทํากันเนี่ยแปลว่าคุณก็จะมีทั้งหมดกี่แถวสิบแปดแถว ใช่แล้วนะอันนี้คือ18เท้าออกข้อสอบดีไหมก็ดีนะครับให้ทีให้ทำภายใน1น,นาทีพอจบเอาน้อยนะอาจารย์ไม่หรอกอันนี้มันง่ายไปนะพวกคุณทําได้อยู่แล้วอันนี้ง่ายกินไปเบสิกเยาวชนทำได้พวกคุณต้องทําหรอกนะง่ายเกินอ่ะคราวนี้มาดูเขาบอกว่าคืองนี้ แต่ปัญหาคือว่าในการคอรสของเราเนี่ยมันจะเกิดปัญหาตรงที่ว่ามันจะมีข้อมูลที่ไม่จําเป็นต้องใช้อะเยอะนะครับเดี๋ยวคราวนี้ผมมาดูมันก็เลยมีการแก้ไขปัญหาคือการใช้การจอยเกิดขึ้นนะครับอันนี้สําคัญนะอันนี้มากเลยเพราะว่าจะใช้สาคัญละการจอยเนี่ยคือเป็นการรวมข้อมูลจากหลายๆความสัมพันธน์เข้าด้วยกันเช่นเรามีตาราง R กับตาราง S แลเราก็สามารถที่จะจอยกันได้โดยเอา AR กับ S เนี่ยจอยแล้วก็บอกเงื่อนไขไปว่าเราอยากจอยด้วยเงื่อนไขอะไรมันก็มีนะครับ อย่างด้านซ้ายนะครับอันนี้คือตาราง EMP พนักง,งานดังนั้นขวาคือตาราง Department นะครับก็คือว่าเขาอยู่แผนกอะไรนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าผมถามนิดนึงนะถ้าคุณทำการ c o สโปรดัก c ์แบบปกี้อ่ะคุณจะไทั้งหมดกี่แถวเอาเอา c o s แบบปกติก่อนนะ c o สแบบง่ายๆก่อนนะไม่คิดอะไรเยอะเลยคือ c o สกันไปนี่แหละ40 ด้านซ้ายอ๋อผมลืมนับให้ขอภัยด้านซ้ายมีห้าแถวนะด้านขวามีสี่แถวก็คือคุณจะได้หมดยี่สิบแถวอะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองคอนสคุณดูนะนายสิทธิ์เนี่ยอยู่ออฟฟิศสี่ร้อยดีพาร์ตเมนต์ซีเอสแล้วก็ส a l a r i เท่านี้เขาก็ต้องไปเชื่อมกับแถวแรกถูกปะก็คือแถวซีเอสแถวที่สองก็คือว่าสิทธิ์เนี่ยไปเชื่อมกับอีคอนแถวที่สามคือสิทธิ์ไปเชื่อมกับฟินแนด์นะครับอ่แถวที่สี่ก็เชื่อมกับเฮสนะครับอ่ะตามนี้นะครับอ่ะโอเคก็คือว่าสิทธิ์ คำถามเลยว่าสิทธิ์เนี่ยที่ไปเชื่อม้งสี่แถวอ่ะมีความหมายั้งสี่แถวไหมหรือว่าอันไหนน่าจะเหมาะเขาสุดแถวแรกถูกปะคือเขาเหมาะแค่แถวแรกแถวเดียวแถวอื่นอ่ะเขาไม่ได้ใช้ข้อมูลอะไรเลยถูกต้องปะดังนั้นเนี่ยเวลาเราใช้คอสเนี่ยข้อมูลอ่ะมันออกมาเยอะเกินความจําเป็นเราเลยใช้เป็นการจอยแทนนะสาระการจอยเนี่ยนักศึกษาสังเกตว่ามันจะเป็นหน้าตาแบบนี้คุณเขียนให้เหมือนนะ จริงๆแล้วเนี่ยสาระของมันเนี่ยมันเกิดจากการที่มันเกิดจากการคอสแล้วก็มาปิดด้านซ้ายด้านขวานะครับแค่นี้เองก็คือการจอยนะฮะเอาล่ะแต่ในการจอยของเราอ่ะต้องมีบอกบอกบอกเงื่อนไขด้วยว่าเราจะต้องเ่อนขยอะไรอย่างเช่นตารางซ้ายเนี่ยมีค้าวรามดีพาร์ตเมนต์ด้านขวาก็มีตารางดีพาร์ตเมนต์อาจารย์ก็บอกว่าเฮ้ยคุณจอยกันนะระหว่างตาราง e อ p อ่ะกับตารางดิฟอินโฟเนี่ยโดยเงื่อนขบอกว่าด e พาร์ตเมนต์เท่ากับเท่ากันตรงกันเอออย่างเงี้ยผมก็อยากจะจอยตรงนี้มากกว่าคือด e พาร์ตเมนต์มันตรงกันเข้าใจเดียร์ผมป ังนั้นสิทธิ์ของเราอะ่ะเราก็ดูว่าเฮ้ยสิทธิ์ตรงกับดีพาร์ตไหนก็ตรงนั้นโจตรงกับอีคอนก็เอาอีคอนมาเท่านั้นใครไม่ตรงก็ไม่ต้องเอามาดีป่มดีขึ้นไหมครับเออมันจะลดตารางที่มันซําซ้อนไอแถวที่ไม่ใช้ก็จะไม่ใช้ดังนั้นเนี่ยในตารเงของเราจะไม่ใช้การคอสนะครับตารางของเราจะใช้การจอยเพื่อมีการเอาหลายๆความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมาเชื่อมโยงกันหลังจากที่เวลาเราเก็บข้อมูลเนี่ยเราจะพยายามแยกตารางเนี่ยออกจากกาันแต่เวลาเราจะใช้งานเนี่ยเราต้องมีการจอยเกิดขึ้นซึ่งการจอยเนีี่่ยยยเเเกกกกิดดขขึ้้้นนนนอออะะะแลลใใชบบารรรููมััค อ่าโอเคให้พอรู้มันคืออะไรเอาน,นี้พอเข้าใจเรื่องการจอยก่อนปะ่ะเอาจริงๆผมจะได้อธิบายใหม่พอโอเคไหมพอไหวไหมพอรู้หน้าตาไหมมีใครสงสัยอะไรไหมโอเคนะงั้นเดี๋ยวเราจะไปด้วยกันคืออันนี้ถ้าเกิดมันมันไม่เข้าใจเนี่ยเดี๋ยวเวลาไปใช้ต่อมันจะงงมากนะครับนั้นก็เลยแบบพยายามให้ทุกท่านเนี่ยเออไปด้วยกันเข้าใจด้วยกันนะครับจะได้จะได้แบบเออเรียนสนุกนะฮะ คือตอนนี้สอนออนไลน์อ่ะผมก็ไม่สามารถดูหน้าดูตาพวกคุณได้ว่ากําลังเข้าใจไหมนะครับแต่ผมชอบแบ็กกราวพวกคุณจังเลยนะครับโอ้สุดยอดสวยอ่ะโอเคนะฮะถัดมานะครับการจอยเนี่ยอันนี้ทฤษฎีนิดหนึ่งแล้วกันนะการจอยเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับแบบแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเตตัดจอยเตตัดจอยหมายวามว่าเวลาเราจะใช้เงื่อนไขในการจอยกันเนี่ยเราใช้ได้ทุกเงื่อนไขนะครับ มากกว่าน้อยกว่าเท่ากับก็ได้อันนี้มักจะเกิดกับการจอยที่เราใช้กับเงื่อนไขที่มันเป็นเชิงตัวเลขนะครับมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับไม่เท่ากับทําได้หมดนะฮะแต่ถ้าเกิดที่แบบเมื่อกี้เนี่ยมันจอยด้วยเครื่องหมายเท่ากันเห็นปะ่ะ department เท่ากับ department อ่ะเครื่องหมายเท่ากันถ้าเป็นเครื่องหมายเท่ากันเนี่ยเขาจะสรุปมาอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่า equal join นะครับ equal แปลว่าอะไรรูป้ป่ะเท่ากัน อีควอเป็ว่าเท่ากันนะครับอีเออีควอเนี่ยมันเป็นรักษับปลว่าเท่ากันอันนี้การจอยแบบที่มีเงื่อนไขเท่ากันเนี่ยเขาจะเรียกว่าอีควอจอยนะอีควอจอยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของเตต้าจอยนะฮะแต่พอการจอยเสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้คืออีควอจอยฮะใช่ปะ่ะเพราะว่ามันเท่ากันคุณสังเกตเห็นความแปลกของตารางใหม่ไหมช่วยผมดูนิดนึงมันมีแปลกอยู่อย่างหนึ่งช่วยผมหาหน่อยรู้สึกว่าตรงไหนมันแปลกแปกเนมเนมยังไม่เนมยังไม่ใช่อ่ะ เ <Main> มดออฟฟิศก็ยังไม่ใช่ฮะมันมีดีพาร์ตเมนต์สองอันถูกต้องนะนี่ตอบตรงประเด็นเลยนะคือว่ามันมีดีพาร์ตเมนต์สองอันมันควรจะมีสองอันไหมไม่ไม่เออใช่ไม่ควรมีนะแล้วเราทำไงกับมันลบมันทิ้งอันเนึ่งถูกต้องนะเอ,อตอตอบดีนะลบทิ้งอันหนึ่งนะถ้าคุณตอบถ้าคุณตอบว่าลบทิ้งสองอันนี่ตายเลยนะคือหมดเลยนะถูกปะ่ะดองนั้นเนี่ยคุณก็ต้องลบทิ้งแค่อันเดียวใช่ปะ่ะเออใช่ก็จะเป็น เขารกแบว่า e q u คุณคุณเริ่มก่อนนะอีค a l j o เนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือว่าคอลัมน์มันจะซ้ำกันเราก็เลยตัดคอลัมน์ทิ้งไปอันหนึ่งนะก็จะเป็น natural join อันนี้มาร์กดอกจันคือการ join ที่คุณใช้ในระบบดัตเตอร์เบสส่วนใหญ่จะเป็นตัวนี้ natural join คือว่าเวลาคุณ join เสร็จปุ๊บเนี่ยมีคอลัมน์ซ้ำคุณก็ตัดเลหลือแค่อันเดียวจบเลยแค่นั้นเองนะนี่คือ natural join พอเขาอ้าใจไอเดียปะเออนะคราวนี้มวาดูการจอยนะ เรามีตารางซ้ายตารางขวานะครับตารางซ้ายกี่แถวนะเดี๋ยวผมนับให้ก็ไดนะ้ตารางซ้ายหกแถวตารางขวาสี่แถวได้ทั้งหมดกี่แถวฮะหกสี่เท่าไหร่ยี่สิบสี่ใช่ฮะมาดูการจอยฮะสะเต็ปแรกคือเราทำการคอรสโปรดักต์ก่อนก็คือว่าเขาจะเอาด้านซ้ายด้านซ้ายเนี่ยคือคุสซัมเมอร์นะด้านขวาคือเอเจนต์เอเจนต์คือตัวแทนนะรู้จักใช่ไหมเอเจนซี่อะไรเงี้ยคือตัวแทน ก็คือจะเอาตัวเนี้ยนะครับไปเชื่อมกับตัวนี้นะครับอ่าด้านซ้ายกับด้านขวานะครับหลังจากนั้นเสร็จแรกก็คือโปรดักของเราเนี่ยนะครับหน้าตาประมาณนี้นะค,คอสดัคือเอาทุกแถวมาเชื่อมโยงกันหมดแต่คําถามคือว่าเวลาคุณเชื่อมโยงกันหมดเนี่ยมันมีความหมายทุกแถวไหมไม่ไม่นะอย่างเช่นคนแรกอะ่ะมันก็มีความหมายเฉพาะที่มันไปชนกับสองสามหนึ่งเท่านั้นเอง คนสองก็มีความหมายที่ไปชนกับหนึ่งสองแต่ตัวอื่นที่เราคอสมาทั้งหมดไม่ได้มีความหมายเลยนะอย่างเช่นตัวแรกเนี่ยสองสามหนึ่งเนี่ย, 2, 3, 1, ยก็จะมีความหมายแค่ตัวนี้แถวนี้เท่านั้นแถวอื่นไม่มีความหมายเลยนะสเต็ปแรกคือการคือการคอสตโปรดักสเต็ปสองคุณว่าควรทําไงดีสเต็ปสองคุณทําไงดีสเต็ปสอง,ง,สบบสองก็ตัดนะฮะก็สิลิกเอาเฉพาะที่มันตรงกันมาเออสิลิกเฉพาะที่ตรงกันมาสเต็ปสามอ่ะ ลบลบไรลบคอล์เออถูกถูกถูกคุณก็ลบคอลัม์ที่ทไม่ใช้ทิ้งอ่าก็จะเป็นอ่ะก็จะเป็นเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นเนี่ยก็จะมีอีกข้อจอยอยู่นะพอเสร็จเนี่ยก็จะเป็นเน็ตเจอร์จอยอ่าโอเคได้เป็นเน็ตเจอร์จอยแล้วนะครับประมาณนี้ คราวนี้มาดูกฎของเงื um <surprising. S 1> ่อนไขคอนแตนต์นะครับก็บอกว่าคีย์หลักของเรามีคีย์คอนแตนต์ก็คือว่า1คือไม่เป็นค่าว่าง2สองต้องเป็นเอกลักษณ์คือต้องไม่ซ้ํากันเสมอนะครับโอเคนะดังนั้นคีย์คีย์หลักของเราคือว่าห้ามซาเป็นค่าว่างถ้รมากฎ Refer e n t i a l i n t e g r i t y คือกฎในการอ้างอิงถึงนะครับก็มีการอ้างอิงถึงนะคือคีย์นอกหรือ For e i g n key ของเรานั้นหลักการง่ายๆคือว่า For e i g n key ของเรานั้นต้องไปเชื่อมกับใครเท่านั้น ฟ <K ee S 1> อร์เรนทีของเราต้องไปเชื่อมกับคีย์หลักเท่านั้นนะครับฟอร์เรนทีของเราต้องเชื่อมกับคีย์หลักเท่านั้นนะฮะอ่านะครับนี่คือหน้าต่างเราอธิบายแล้วนะฟอร์เรนทีของเราต้องเชื่อมกับคีย์หลักเท่านั้นคราวนี้ผมสรุปนิดหนึ่งนะคีย์ลองกับคีย์นอกเนี่ยเหมือนกันไหมไม่เหมือนครับอืคีย์ลองอ่ะง่ายๆลืมมันไปเลยเถอะชชางมันเถอะมันไม่ค่อยได้ใช้ะไรหรอกนะมันเป็นคำพูดเออเรียกที่ให้มีใช้เฉยๆแต่ไม่ต้องไปสนใจมันมากสิ่งที่คุณต้องรู้เลยคือว่าคีย์นอกกับคีย์หลัก นะครับคีย์หลักก็คือจะเป็นตัวแทนของข้อมูลนั้นๆส่วนคีย์นอกคือใช้ในการเชื่อมโยงไปตารางอื่นนะครับคีย์นอกของเราเนี่ยนะครับมันจะเรียกว่าคีย์นอกของเราต้องไม่เชื่อมกับคีย์หลักเท่านั้นนะครับอ่ะตัวอย่างนะครับอันนี้ก็มีตาราง primary key ก็คือเลขลำเบอร์คือตัวแทนด้านขวาคืออ่ะด้านล่างคือ customer นะครับสองตารางนี้เชื่อมกันไหมให้คุณดูก่อนว่าเชื่อมกันแล้วหรือย,อยังลองดูเชื่อมแล้วครับรู้ได้ไง ีเล็บนัมเบอร์อยู่ข้างหลังใช่ครับมีเล็บนัมเบอร์ต่อท้ายเออ่แปลว่าคอสมเมอร์คนนี้เชื่อมโยงกับเล็บนัมเบอร์คือใครคำถามคือเราทำกลับกันได้ไหมเอาคอสมเมอร์นัมเบอร์ไปต่อท้ายเล็บได้ไหมได้ปะไม่ได้ไม่ไม่ควรเพราะอะไรฮะไอข้อนัมเบอร์ข้อมูลมันเยอะอืมใช่คอสมเมอร์มันเยอะดังนั้นเนี่ยหลักการคือว่าเราอาจจะต้องเพิ่มหลายๆคอลัมน์ซึ่งไม่เหมาะแน่ๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรา ตารางเล็บมาต่อท้ายคอนสเตมเมอร์นี่ก็ง่ายเพราะว่าคอนสเตมเมอร์นี่ต้องลิงก์กับลิงก์กับคนขายคนนี้แน่ๆอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะง่ายกว่าเยอะนะฮะอ่าโอเคนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะอันนี้คือ Product s ก็คือตาราง Pro ดักสคือสินค้าตารางเวนเดอร์รู้จักคําว่าเวนเดอร์ปะเวนเดอร์ or, ก็คือคนที่ขายสินค้าให้นั่นแหละนะครับคล้ายๆซัพพลายเออร์นั่นแหละเวนเดอร์ or, คือคนขายสินค้าให้นั่นแหละนะฮะตารางนี้เราก็จะมีคีย์หลักก็คือโปรดักส์โคส์นะครับด้านล่างคือเวนเดอร์โคส คุณจะคุณจะเชื่อมอยังไงดีสองตารางนี้คุณคุณจะเชื่อมอยังไงดีออกไอเดียให้ผมหน่อยเอาใครใส่ใครดีเอาคือหล่ะใครใส่ใครถึงสามารถเชื่อมได้ออกไอเดียให้ผมหน่อยเร็วเอาเวนเดอร์ใส่โปรดักต์เอาเวนเดอร์ใส่โปรดักต์ดีไหมเอายิงจริงก็โอเคดีนะผมว่าโอเคอยู่ผมโอเคผมเห็นด้วย เอาเวนเดอร์ vendor, ใส่โปรดัก t วันนี้ผมเห็นด้วยโอเคนะครับคุณก็เอาเวนเดอร์ไปใส่โปรดัก t ก็จะสามารถลิงก์ได้แต่ถ้าเกิดเราทําผิดเอาโปรดัก t ไปใส่เวนเดอร์จะเกิดอะไรขึ้นใส่ได้ไหมเอาแค่ได้ไม่ได้ก่อนได้แต่ว่ามันจะเยอะคำตอบคือจริงๆแล้วในระบบอ่บมันก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าคือข้อลัมันจะเยอะมากใช่คือเยอะเยอะเนี่ยมันถึงมันถือว่าไม่ได้นะครับเพราะว่ามันใส่เยอะผิดปกติเกินไปอย่างนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยที่จะให้ง่ายสุดเลยคือว่าเราเอาเวนเดอร์มาต่อท้ายโปรดักตนะครับอ่ะโอเคคราวนี้เรามา คีหลัก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 อันนี้คือคียอะไรคีหลักอันนี้คือคียอะไรขวาสุดคีนอกคีนอกคีนอกอยู่ตารางมันเองคือคียหลักแต่พออยู่ตารางอื่นเป็นคีอะไรคีนอกคีนอกเพื่อเชื่อมโยงไปยังตรงนี้ถูกต้องป่ะเพื่อเชื่อมโยงคียนอกของเราเนี่ยสามารถใช้เป็นคอลัมน์อื่นโยงไปยังคอลัมน์อื่นได้ไหมโยงไปเวนเดอร์โฟนได้ไหมได้ปะไม่ไม่ไม่ได้ Fk ของเราอ่านะนะเราจะโยงไปละโยงไปโฟนได้ไหมไม่ได้ได้ครับไม่ได้นะครับต้องโยนไปใครเท่านั้นคีหลังโค้ดอ่าโ,โยงไป pk เท่านั้นนะครับโอเคถูกต้องนะอันนี้โอเคเข้าใจแล้วอ่านะครับหนึ่งเ i n d o w ก็ได้มีรายได้หลายโ product นะครับอันนี้ก็สรุปนะครับก็จะมี u เนี่ย intersection แล้วก็ minus นะครับโอเคอันนี้คือการบ้านที่ผมจะฝากพวกคุณไปทำนะฮะให้ทำอะไรนะฮะ ให้คุณเขียนเรสชั่นอลอัลจิบ้านะครับก็คือเอ่อก็จะมีซิกมามีพายจำได้ปะซิกมาคือเลือกบางเลยบางแถวใช่อันนี้คือเลือกแถวนะส่วนพายเลือกคอลัมน์ใช่ปะโอเคนะครับก็ให้คุณไปทํามา,เ,าเดี๋ยวผมทําให้ข้อนึงให้ดูก่อนก็ได้ะคุณจะได้ทาเป็นอันเดียวส่งกันบ้านนะนะส่งเดี๋ยวผมทาําในเคาสซูมให้เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวได้คัสรูผมจะมีการบ้านเพิ่ม,เต,มเติมให้ด้วยนะแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยให้คุณคุณจะเขียนใส่กระดาษหรือคุณจะเขียนในไอแพดหรือคุณจะทำยังไงดี ตกองไงก่อนบางคนเขาไม่มีไอแพดก็ได้มดผมไม่ได้ซีเรียสเลยนะคือไม่มี iPad พดดีแล้วนะเพราะว่าผมอยากให้คุณเขียนกระดาษด้วยซ้ำนะคุณเขียนใส่กระดาษแล้วถ่ายรูปลงมาให้ผมดีกว่าเนาะได้สะดวกไหมสะดวกเนาะน่าจะได้อยู่แล้วนะอโอเคครับโอเคเขียนใส่กระดาษแล้วก็ถ่ายรูปให้ผมดีกว่าผมจริงๆผมอยากให้คุณเขียนกระดาษด้วยซ้ำนะฮะผมชอบเอ่อการเขียนกระดาษมากกว่านะฮะโอเคก็บอกว่ารายละเอียดพนักงานหญิงทั้งหมด วิธีการดูนะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกทิศในการดูนะแล้วคุณแล้วคุณไปแล้วคุณไปลองทําเองนะคุณจดเองนะผมผมไม่ผมไม่จดให้นะแต่คุณเขาเรียกว่าสรุปเองนะวิธีการดูหลักการคืออย่างนี้คุณอ่านโจทย์ก่อนว่าโจทย์ต,ต้องการอะไรอย่างข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้มีออกสอบนะแสดงรายละเอียดของพนักง,งานหญิงทั้งหมดอะคุณรู้แล้วว่าอ๋อเราต้องการรายละเอียดของพนักง,งานหญิงทั้งหมดนะคาถามถัดมาที่คุณต้องตอบไม่ได้คือว่าเราต้องใช้ข้อมูลจากตารางไหนบ้าง เออถ้าใช้จากตารางเดียวก็ง่ายจบเลยดึงข้อมูลจากตารางเดียวจบแต่ถ้าเกิดใช้จากตารางเดียวไม่จบคุณก็ไปคิดว่าคุณต้องใช้สองสามตารางไอ้ไหนบ้างก็ไปลิสต์มาให้หมดแล้วถ้าเกิดว่าคุณใช้มากกว่าหนึ่งตารางคุณจะใช้ข้อมูลได้ก็ต่อเมื่อตารางนั้นมันต้องจอยกันก่อนถูกปะมันต้องจอยกันก่อนคุณถึงสามารถใช้งานได้นะครับโอเคคราวนี้เราพอรู้ไอเดียแล้วพอเรารู้ว่าใช้ตารางอะไรบ้างเสร็จปุ๊บขั้นตอนถัดมาคือว่าเราจะเลือกแถวไหนบ้างคุณเลือกแถวก่อนนะคุณพยายามเลือกแถวก่อน หลังจากนั้นเนี่ยคุณก็เลือกคอลัมน์โอเคไหมอ่ะคราวนี้ผมก็จะเริ่มละข้อแรกข้อแรกผมทำให้ดูนะเดี๋ยวข้ออื่นทําเองนะมีห้าข้อเขาบอกว่าห้ามลอกกันนะแสดงรลยเดี๋ยวพนักง,งานหญิงทั้งหมดนะฮะเราใช้กี่ตารางดูดีตารางเดียวตารางเดียวคือตารางอะไรเ m p l o y ย <ee>. อะอ่าเรารู้แล้วว่าตาราง e m p l o y e ยคิดในใจแล้ว m p l o y e ยใช้แน่ๆนะฮะคราวนี้เราก็เลือกอะไรต่อเลือกแถวใช่ปะ่ะเราก็บอกว่าอ่ะซิกมา เราก็ใส่เงื่อนไขไปเงื่อนไขเราว่าอะไรฮะอะไรที่สามารถที่จะระบุเพศหญิงได้อะเซ็กนะครับเราก็ใส่ไปว่าเซ็กเท่ากับฟีเมลขออนุญาตใช้เป็นตัวเอตัวเดียวแล้วกันนะผมเนื่องจากที่ผมน่าจะน้อยละฟีเมลแล้วก็เรามีกี่เงื่อนไขเงื่อนไขเดียวเงื่อนไขเดียวหลังจากนั้นเนี่ยเราทําไงใส่ชื่ออะไรลงไปเลยชื่อตารางใช่ชื่อตาราง employee นบชื่อตาราง Employee นะครับตามนี้นะตาราง Employee นะครับอืมนะตาราง Employee นะครับอย่าลืมใส่วงเล็บจา์ด้วยนะจา์ได้รู้ว่านี่คือตารางและตรงเงื่อนไขเขียนเป็นตัวอะไรด้วยจาได้เปล่าวเงื่อนไขข,ข,ข้างล่างเ,อ,เออใช่เขาเรียกข้ออย,ยข้างล่างอ่ะโอเคเลือกคอลัมน์ไหนไหมเขาระบุไหมว่าเลือกคอลัมน์ไหนไหม ไม่มีปะไม่ไม่มไม่ระบุเออ,เออไม่ระบุก,ก็แปลว่าแค่นี้จบแล้วคุณลองดูข้อสองนะข้อสองเขาเลือกเขาเขาระบุเขาล้าลำปะระบุอเออถ้าอย่างเงี้ยต้องเลือกขอลนำด้วยอ่าประมาณนี้อ่าผมผมให้ไอเดียประมาณนี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวคุณไปทําเองโอเคปะ่ะนะครับอ่าน้อหามหมดแล้วนะมีคําถามอะไรมีคาถามอะไรจะถามอาจารย์ไหมมีคําถามอะไรจะถามอาจารย์อะไรไหมครับ อ่านับไอเขาทำเลยไอตรงเซ็กเนี่ยที่ข้อแรกเนี่ยจะเขียนว่าเขียนเต็มได้ไหมครับได้ครับคุณคุณเขียนคุณคุณเขียนเต็มเลยว่าเออเซ็กเก่กับฟีเมลเซ็กเก่ยวเพศหญิงอะไรก็ได้คุณเขียนเต็มพี่แต่ว่าผมเออที่มันน้อยผมเลยเขียนขออนุญาตเขียนย่อๆเท่านั้นเองครับอ๋อครับโอเคคุณเขียนเต็มคุณเขียนเต็มถูกแล้วคุณเต็มถูกแล้วนะครับพอดีผมผมต้องขออภัยเองที่ผมต้องเขียนย่อๆนะครับแค่นั้นเองไม่มีปัญหาอะไรเลยเลยโอเคครับอันนี้คือเป็นประมาณครับโมเดลในการหาข้อมูลนะครับประมาณนี้มีคำถามอะไรไม่ นะถ้าไม่มีแล้วก็เออเนื้อหาบทนี้ก็คงประมาณนี้นะครับโอเค